สวัสดีค่ะพี่น้องชาวไทยทุกท่านวันนี้วันอังคารที่14กุมภาพันธ์2560เสียงที่ท่านได้รับฟังเวลานี้คือรายการก้าวไปข้างหน้ากับจารุพงศ์เป็นการบันทึกเสียงครั้งที่2จะเผยแพร่ทาง YouTube โดยมีดิฉันอมราเป็นผู้ดำเนินรายการรายการนี้บรรยายโดยคุณจารุพงศ์เลืองสุวรรณอดีตหัวหน้าพรรคเพื่อไทยอดีตรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยและปัจจุบันเป็นเลขาธิการเสรีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยเรามาร่วมกันฟังวิสัยทัศน์และประสบการณ์ของคุณจารุพงศ์เกี่ยวกับแนวคิดด้านการปกครองเพื่อการพัฒนาประเทศไทยเพื่อสร้างให้ประชาชนชาวไทยสามารถพัฒนาเป็นประชาชนของโลกได้อย่างภาคภูมิวันนี้คุณจารุพงศ์จะชวนท่านเหลียวไปข้างหลังแล้วเราก็จะไปข้างหน้าพร้อมๆกันเชิญคุณจารุพงศ์ค่ะสวัสดีครับคุณอมราครับสวัสดีท่านผู้ฟังชาวไทยผู้รักประชาธิปไตยทุกท่านด้วยครับวันนี้เนี่ยในรายการก้าวไปข้างหน้ากับจารุพงศ์ผมจะขอพูดในลักษณะของการเหลียวหลังก่อนแล้วจึงจะแลไปข้างหน้าต่อไปก่อนอื่นเนื่องจากวันที่14เนี่ยมันตรงกับวันวาเลนไทน์แล้วก็เมื่อวันที่11ที่ผ่านมาก็ตรงกับวันมาฆบูชาผมจึงถือโอกาสวันสำคัญทางศาสนาพุทธกับวันสำคัญที่เกี่ยวกับความรักความผูกพันของสายใยของมนุษย์เนี่ยได้แสดงความรักแล้วก็ความปรารถนาดีมายังพี่น้องประชาชนทุกท่านด้วยนะครับถ้าจะมองย้อนหลังสังคมไทยไปเนี่ยวันนี้เนี่ยผมจะไม่ย้อนหลังมากผมจะแค่ย้อนไปแค่10ปีคือตั้งแต่รัฐประหารเมื่อ19กันยา49โดยคณะคมช.ซึ่งมี5เสือคือผบ.ทบ.ผบ.สูงสุดผบ.ทร.ผบ.ทอ.และผบ.ตร.นะการทำรัฐประหารเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันมีการทำมาโดยตลอดนะนับตั้งแต่บ้านเมืองเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยคณะราษฎรทำการอภิวัตรัฐปฏิวัติประเทศไทยเนี่ยตั้งแต่ปี2475เป็นต้นมาเพื่อต้องการให้การปกครองระบอบประชาธิปไตยที่พระมหากษัตริย์อยู่ใต้รัฐธรรมนูญหลังจากที่มีการปฏิวัติสำคัญครั้งนั้นมาปัจจุบันนี้85ปีแล้วเนี่ยแต่ก็ไม่ได้แปลว่าบ้านเมืองนี้เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงถ้าถามว่ามันเป็นเพราะอะไรเราก็คงจะต้องตอบกันอย่างตรงไปตรงมาและไม่โกหกไม่ตอแหลนะว่าเป็นธรรมดาครับอำนาจและระบอบสองระบอบมันยังไม่สามารถที่จะเปลี่ยนผ่านได้อย่างสมบูรณ์เพราะฉะนั้นช่วงเวลา84ปีที่ผ่านมาหลังจากที่คณะราษฎรทำการรัฐประหารสำเร็จแล้วเนี่ยมันเป็นการช่วงชิงและต่อสู้กันระหว่างระบอบการปกครองแบบระบอบเก่าคือระบอบราชาธิปไตยเนี่ยกับระบอบประชาธิปไตยนะครับวันนี้เนี่ยก็มีคำพูดที่เก๋ไก๋ขึ้นมาเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนะครับก็ไม่รู้จะมีนามสกุลยาวไปงี้ทำไมนะแต่แท้ที่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราไม่โกหกตัวเองเรามามองกันจริงๆแล้วเนี่ยเราจะพบนะครับว่ามันเป็นการช่วงชิงและต่อสู้กันของอำนาจการปกครองบ้านเมืองซึ่งมีสองระบบคือระบบเก่าเป็นระบอบราชาธิปไตยกับระบอบใหม่ซึ่งเป็นระบอบประชาธิปไตยที่ทั่วโลกเขาขับเคลื่อนมาเปลี่ยนแปลงมาตั้งแต่สมัยปฏิวัติฝรั่งเศส200กว่าปีที่ผ่านมานี่เรื่องของการรัฐประหารเนี่ยนะผมจะมองเฉพาะแค่19กันยา49เนี่ยจะให้ข้อสังเกตว่าก่อนที่จะมีการรัฐประหารทุกครั้งเนี่ยนะฮะมันจะมีผู้มีอำนาจที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยได้สร้างทฤษฎีสมคบคิดกำหนดตัวแสดงสร้างสถานการณ์ความขัดแย้ง
ทั้งในสภาและนอกสภาเพื่อให้เกิดการปั่นป่วนเข้าสู่ตำราการรัฐประหารทุกครั้งที่ผ่านมาผู้มีอำนาจเนี่ยครับจะเป็นผู้ที่จัดการทุกอย่างนะเพื่อที่จะนำไปสู่ข้ออ้างให้ทหารทำการรัฐประหารได้ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ตั้งแต่8พฤศจิกา90ปฏิวัติโดยจอมพลสฤษดิ์ปี2500ไล่มาตลอดครับมันก็เป็นเช่นนี้แล้วก็คงจะเป็นเช่นนี้ตลอดไปผมจึงใช้คำพูดว่าสังเกตนะประเทศไทยเนี่ยถ้าก่อนจะทำการปฏิวัติรัฐประหารเนี่ยมันจะมีเหตุการณ์แปลกๆวุ่นวายสับสนจนคนทั่วไปเนี่ยไม่สามารถจะคาดเดาอนาคตใดๆได้เลยมึนๆงงๆเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยเดี๋ยวมันโผล่ตรงนี้เดี๋ยวมันแล้วอะไรไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วที่สุดนั่นแหละครับมันจึงให้ทหารเนี่ยออกมาแอนแอนแอนเป็นอัศวินม้าขาวทำการรัฐประหารผมใช้คำว่าผู้มีอำนาจใช้ทฤษฎีสมคบคิดกำหนดตัวแสดงแล้วก็กำหนดไทมิ่งของการให้ทหารออกมารัฐประหารโดยอ้างความชอบธรรมว่าเพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยเพื่อให้เกิดความมั่นคงและก็รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยเป็นรัฐบาลที่คอร์รัปชันกินโกงนะแต่แท้ที่จริงแล้วมันคือการต่อสู้กันระหว่างอำนาจเก่ากับอำนาจใหม่เรื่องของการช่วงชิงซึ่งแน่นอนมันมีเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยทั้งหมดผมอยากจะขอเรียนว่าเมื่อสมัยที่มีการรัฐประหารเมื่อวันที่19กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับถ้าย้อนหลังไปดูเนี่ยเราจะพบได้เห็นชัดเลยว่าก่อนหน้าเนี่ยสมัยที่กฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับที่ร่างโดยสสลเมื่อปี40มีผลใช้บังคับแล้วก็เริ่มมาประกาศใช้กันจริงๆอย่างเป็นรูปธรรมเนี่ยหลังจากหมดอายุของรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์ในชวนหลีกภัยแล้วในปี43ปลายปีแล้วก็กำหนดให้มีการเลือกตั้งต้นปี44แล้วก็นายกทักษิณขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีปี44จนกระทั่งถึงการรัฐประหารไปเมื่อ19กันยา49เนี่ยประเทศไทยเดิมก่อนที่นายกทักษิณเข้ามาเนี่ยก็เป็นหนี้ IMF เศรษฐกิจก็ตกต่ำประชาชนไม่มีทางที่จะหาทางอื่นได้แล้วก็ที่สุดแล้วเนี่ยผู้มีอำนาจข้างบนเนี่ยก็รู้ว่ามันจะชิบหายกันไปหมดแล้วนะเศรษฐกิจตกต่ำสำนักงานทรัพย์สินเองซึ่งมีธุรกิจต่างๆก็เป็นหนี้บานเบิกธนาคารไทยพาณิชย์เนี่ยก็ดีบริษัทบูทิเมนไทยก็ดีเนี่ยจะล้มละลายอยู่แล้วที่สุดก็จำเป็นต้องปล่อยให้บ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยแล้วก็จัดให้มีการเลือกตั้งด้วยกติกาของรัฐธรรมนูญปี40ซึ่งถือว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่ค่อนข้างจะเป็นประชาธิปไตยเพราะร่างมาจากตัวแทนของประชาชนทั้ง70กว่าจังหวัดตอนนั้นมัน75จังหวัดยังไงนะครับหรือ74จังหวัดเนี่ยแล้วก็มีผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการเข้ามาร่วมแล้วเป็น100คนนะก็ถือว่าเป็นรัฐธรรมนูญของประชาชนฉบับของประชาชนดังนั้นจากกติกาอันนั้นเนี่ยมันแยกอำนาจระหว่างฝ่ายบริหารกับฝ่ายนิติบัญญัติอย่างชัดเจนแล้วก็ทำให้พรรคการเมืองสตรองเข้มแข็งคณะรัฐมนตรีเข้มแข็งดังนั้นมันเป็นผลพวงที่ทำให้นายกทักษิณเนี่ยเข้ามาแล้วใช้กฎหมายรัฐธรรมนูญภายใต้กติกาที่แกไม่ได้สร้างขึ้นมาเองนะตอนที่จะล้มแกปี49เนี่ยกล่าวหาว่าเป็นระบอบทักษิณทั้งที่กฎหมายรัฐธรรมนูญปี40นั้นร่างขึ้นมาโดยก่อนที่ทักษิณจะเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีแถมยังไม่พอนายกทักษิณเนี่ยครับเสนอตัวเป็นสสลในปีที่มีการร่างรัฐธรรมนูญปี40เนี่ยสอบตกนะครับไม่ได้เข้ามาร่างรัฐธรรมนูญนะแต่ท่านก็เข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปเมื่อนายกทักษิณเข้ามาโดยใช้กติกาที่เป็นประชาธิปไตยในระบอบรัฐธรรมนูญเนี่ยมันทำให้ท่านมีความสามารถและก็มีความสตรองมีความเข้มแข็งแยกอำนาจกันเนี่ยระหว่างนิติบัญญัติกับบริหารทำให้ท่านสามารถที่จะบริหารประเทศให้รุดหน้าได้แล้วก็สามารถที่จะใช้หนี้ IMF ได้ภายใน2ปีซึ่งในชวนบอกว่าต้องใช้เวลาจนถึงขึ้นลูกทั่วหลานเนี่ย 40-50 ปีเนี่ยที่สุดแล้วท่านก็สามารถที่จะใช้หนี้ได้ภายใน2ปีแล้วก็ทำให้ประเทศเนี่ยที่เรียกว่า4ปีซ่อม4ปีสร้างให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศชั้นนำขึ้นมาใน
อาเซียนและเป็นที่ยอมรับของหมู่บรรดาประเทศเพื่อนบ้านว่าเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับที่จะทำให้บ้านเมืองนั้นมีอนาคตสดใสต่อไปแต่เป็นที่ทราบกันดีอยู่นะครับว่าเมื่อมันเป็นเช่นนั้นเนี่ยหลังจากที่มีการเลือกตั้งเมื่อปี48แล้วนายกทักษิณพรรคไทยรักไทยเนี่ยได้คะแนนเสียง300เท่าไหร่เนี่ย363หรือไงเนี่ยคือเกินครึ่งเกินไปถึง1ใน2ใน3เลยนะฮะแล้วก็จัดตั้งรัฐบาลครั้งพรรคเดียวเป็นครั้งแรกจึงเป็นเหตุให้ผู้ที่มีอำนาจโบราณเก่าเนี่ยเกิดความไม่ไว้วางใจแล้วจึงได้สร้างสถานการณ์ให้มีกลุ่มสนธิลิ้มทองกุลมาสร้างกลุ่มคนพันธมิตรที่ใช้สัญลักษณ์เสื้อเหลืองเนี่ยออกมาพูดจาโกหกตอแหลสร้างความปั่นป่วนจนที่สุดก็นำไปสู่การรัฐประหารเมื่อวันที่19กันยา49แล้วบ้านเมืองเองก็เริ่มล้มลุกคลุกคลานมาอยู่ปีเสร็จโดยพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยแต่ว่าพลเอกสุรยุทธ์ก็ถือว่ามีความดีนะชั่วดียังไงก็แล้วแต่ท่านก็ปล่อยคายอำนาจของรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีที่มาจากการแต่งตั้งเนี่ยคืนอำนาจให้กับประชาชนให้มีการเลือกตั้งจนทำให้พรรคพลังประชาชนนำโดยท่านนายกสมัครเนี่ยเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ที่สุดแล้วมันก็ถูกพวกกลุ่มพันธมิตรเก่านี่แหละทำลายล้างไปจนกระทั่งถึงนายกสมชายแล้วก็มีการตั้งรัฐบาลกันในค่ายทหารจนเป็นเหตุทำให้มีการยุบพรรคพลังประชาชนต่อมาอีกนะพรรคไทยรักไทยยุบไปแล้วล่ะนะฮะแล้วที่สุดแล้วเนี่ยนายกอภิสิทธิ์ก็บริหารประเทศมาได้เกือบ3ปีที่สุดก็มีการยุบสภามาถึงนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรซึ่งเข้ามารับตำแหน่งประมาณที่24สิงหาคมปี2554คือหลังจากที่มีการเลือกตั้งวันที่3กรกฎาคมแล้วนะฮะก็มีการจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็เข้ามาสถาบันตัวแถลงนโยบายเสร็จสามารถบริหารประเทศได้เนี่ยตกไปวันที่20กว่า23หรือไม่23สิงหาคมถ้าผมจำได้นะท่านก็บริหารประเทศมาได้ประมาณ2ปี10เดือนในช่วงที่บ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยเนี่ยผมโฟกัสมาที่ยุคของนายกยิ่งลักษณ์ในฐานะที่ผมเป็นรัฐมนตรีอยู่ด้วยนะครับก็ขอยืนยันว่าท่านนายกยิ่งลักษณ์ที่มาจากประชาชนเนี่ยท่านตระหนักดีว่าท่านต้องทำทุกอย่างเพื่อประชาชนตามหลักการที่ประธานดีอับราฮัมลินคอนได้พูดเอาไว้ว่าระบอบประชาธิปไตยไม่ใช่ระบอบที่ดีที่สุดแต่เป็นระบอบที่ชั่วน้อยที่สุดแล้วก็ให้คำจำกัดความของคำว่าระบอบประชาธิปไตยคือระบอบที่เป็นของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนท่านนายกยิ่งลักษณ์ก็ได้ทำตามคำจำกัดความของระบอบประชาธิปไตยนั่นก็คือเข้ามาบริหารประเทศ2ปี10เดือนเนี่ยก็มาจากประชาชนแล้วก็มีสำนึกว่าเป็นของประชาชนแล้วก็จะทำเพื่อประชาชนสิ่งที่ท่านทำคือหัวใจสำคัญเลยคือการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยให้มีความก้าวหน้าแล้วก็เป็นการสร้างอินฟราสตรัคเจอร์เพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานให้ประเทศเนี่ยมีความน่าจะลงทุนเพราะระบบโลจิสติกระบบการขนส่งเนี่ยมันมีต้นทุนการขนส่งประเทศไทยเนี่ยมีต้นทุนการขนส่งถึง 17% ของผลิตภัณฑ์สินค้าออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์นะฮะแล้วต่อมาก็อยู่ที่ 15% ตอนสมัยที่ท่านนายกยิ่งลักษณ์เข้ามาบริหารประเทศใหม่ๆเนี่ยเราทำเรื่องการสร้างความสามารถในการแข่งขันโดยการจะสร้างทางรถไฟความเร็วสูงจะทำเรื่องมอเตอร์เวย์3 4สายสายไปทางโคราชสายลงมาทางกาญจนบุรีไปออกถวายนะสายที่ลงไปทางชลบุรีแล้วก็ขึ้นไปที่เชียงใหม่ทั้งหมดเนี่ยก็เพื่อที่จะให้มีอินฟราสตรัคเจอร์และการสร้างฮับคือศูนย์ในการที่กระจายสินค้าและรวมทั้งการนำเอาระบบรถไฟระบบรถยนต์เนี่ยเข้ามารวมกันที่เดียวคือที่สถานีรถไฟบางซื่อซึ่งก็ลงทุนไปเป็นหลายพันล้านผมเป็นรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมเนี่ยยังได้เซ็นอนุมัติในการจ้าง
บริษัทจำชื่อไม่ได้แล้วบริษัทอะไรนี่นะครับให้เขามาทำการก่อสร้างสถานีรถไฟรถไฟซึ่งสถานีรถไฟอันนี้เนี่ยออกแบบมาเนี่ยมีความใหญ่และมีความสำคัญเนี่ยเท่าๆกับสถานีรถไฟความเร็วสูงของประเทศจีนที่สถานีตอนใต้ของนครปักกิ่งซึ่งผมก็ไปดูงานนั้นมานะฮะแล้วก็ออกแบบมาลักษณะคล้ายคลึงกันมีรางถึง23รางซึ่งสามารถจะรับรถเนี่ยเข้ามาทั้งรถไฟความเร็วสูงทั้งรถไฟธรรมดาเนี่ยรวมทั้งรถสินค้าด้วยเนี่ยเข้ามาในเวลาเดียวกันได้ถึง23รางด้วยกันนะก็ตอนนี้ก็ยังได้ยังดีนะที่ได้ทำอยู่ต่อไปแต่สิ่งที่ท่านนายกยิ่งลักษณ์อยากจะทำและจะทำให้ได้เนี่ยก็คือ1เมื่อท่านเข้ามาแล้วมีเรื่องของน้ำท่วมเมื่อเดือนตุลาคมปี54หลังจากที่น้ำลดแล้วเนี่ยท่านก็วางแผนในการแก้ไขปัญหาเรื่องการแก้ปัญหาน้ำท่วมและฝนแล้งเพราะว่าประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมเนี่ยเกษตรกรรมเนี่ยเพราะฉะนั้นเรื่องของปัญหาน้ำเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญของการเกษตรประเทศไทยเป็นประเทศที่สุดขนส่งสินค้าต่างๆหรือมีการดำรงชีพด้วยการเกษตรอยู่มากกว่า1ใน3ของประชากรทั้งหมดไม่น้อยกว่า23ล้านคนด้วยกันเนี่ยดังนั้นเนี่ยการที่น้ำท่วมก็ดีฝนแล้งก็ดีมันเป็นปัญหาที่ติดมากับประเทศไทยอยู่มาชั่วนาตาปีแล้วดังนั้นท่านก็เลยคิดจะทำเรื่องการแก้ปัญหาน้ำท่วมและฝนแล้งเนี่ยอย่างยั่งยืนโดยการที่ประกาศให้ต่างชาติเนี่ยเข้ามาเสนอวิธีการที่จะแก้ไขปัญหาแล้วก็ได้แบ่งลุ่มน้ำ23ลุ่มน้ำในประเทศไทยเนี่ยออกไปเป็นต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำยุทธศาสตร์สำคัญในระบบต้นน้ำนั่นน่ะก็จะต้องทำฝายแม้วทำฝายขนาดเล็กแล้วก็ไม่ให้มีการตัดไม้ทำลายป่ามีการปลูกป่าเพิ่มขึ้นเพื่อให้น้ำที่ต้นน้ำต้นทางเนี่ยนะที่ต้นน้ำเนี่ยก็มีฝนตกแล้วก็ชะลอน้ำได้โดยฝายขนาดเล็กเนี่ยนะฮะพอมาถึงระบบกลางน้ำก็คือตรงประมาณแถวพิษณุโลกแถวเนี้ยก็จะต้องมีการวางแผนสร้างเขื่อนขนาดเล็กแต่ก็ไม่ใช่ว่าใหญ่มากเกินไปนักนะฮะเป็นเขื่อนฝายน้ำล้นแล้วก็มีการเพื่อชะลอน้ำแล้วมีแก้มลิงหรือมีเกี่ยวกับเขื่อนเก็บกักน้ำไว้ได้พัฒนาบึงเช่นบึงบอระเพ็ดนะและบึงสำคัญที่บึงสีไฟเนี่ยโดยการขุดลอกอย่างใหญ่โตเลยนะก็ให้กำลังทหารนี่แหละพลเอกประยุทธ์เนี่ยรับเงินไปทำนะเพื่อขุดลอกบึงต่างๆเหล่านี้ที่อยู่ในตอนกลางของประเทศเพื่อให้รับน้ำเป็นแหล่งที่เก็บกักน้ำไว้ใช้ในยามแล้งต่อไปนี่ก็คือยุทธศาสตร์การดูแลเรื่องเกี่ยวกับน้ำในพื้นที่กลางน้ำส่วนพื้นที่ปลายน้ำเนี่ยก็คือกรุงเทพมหานครและปากแม่น้ำเจ้าพระยาปากแม่น้ำท่าจีนปากแม่น้ำบางประกงฉะเชิงเทราเนี่ยแล้วก็มีอีกหลายแม่น้ำแม่กลองด้วยพื้นที่ปลายน้ำเนี่ยมันจะต้องมีการคิดสร้างระบบประตูระบายน้ำแบบแม่น้ำเทมส์และเป็นระบบเดียวกับแม่น้ำอื่นๆเขาเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำทะเลหนุนเข้ามาในเขตพื้นที่ที่เป็นปลาได้แถวสามแหล่สองก็คือมันจะต้องมีแคมลิงอย่างที่ในหลวงรัชกาลที่9ที่ทำไว้และรวมไปถึงว่ามีการขุดลอกคูคลองหนองบึงต่างๆเพื่อให้น้ำนั้นรวมทั้งมีการสร้างประตูระบายน้ำต่างๆเพื่อที่จะให้เปิดและปิดได้ตามช่วงเวลาน้ำขึ้นและน้ำลงและก็มีการเชื่อมโยงแม่น้ำต่างๆทั้ง23สายในประเทศไทยเนี่ยให้สามารถจะผ่อนน้ำส่งน้ำผ่านไปจากจุดหนึ่งไปสู่จุดหนึ่งได้ที่พูดมายาวทั้งหมดเนี่ยลงทุนประมาณ 3.5 แสนล้านบาทแล้วก็ไม่ได้ใช้เงินจากอันอื่นเลยจะใช้เงินจากรัฐบาลเนี่ยไม่ได้กู้จากอื่นๆเลยแต่พอถึงเวลาเข้าจริงๆสภาก็ดีศาลรัฐธรรมนูญก็ดีไม่ยอมให้เราทำไม่ว่าจะเป็นเรื่องรถไฟความเร็วสูงก็ดีไม่เรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาลุ่มน้ำต่างๆนะเรื่องของการแก้ไขปัญหาน้ำอย่างยั่งยืนเนี่ยก็ถูกกลั่นแกล้งจนกระทั่งไม่สามารถจะบริหารงานได้จนนำสู่การปฏิวัติรัฐประหารที่ผมพูดมายาวนี่นะครับก็เพื่อจะชี้ให้เห็นว่าทุกอย่างเนี่ยถ้าเป็นระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยแล้วเนี่ยรัฐบาลที่มาจากประชาชนเนี่ย
ขาก็จะคิดวางแผนทำอะไรที่มันเป็นสาระแล้วก็มันเป็นเรื่องที่ทำแล้วประชาชนส่วนใหญ่ได้รับผลประโยชน์แต่ว่าถ้ามันเป็นรัฐบาลที่มาจากคสช.ที่มาจากอำนาจทหารรัฐประหารเนี่ยเขาก็จะใช้งบประมาณแผ่นดิน3ปีที่ให้เห็นเนี่ยเพิ่มงบประมาณกระทรวงกลาโหมขึ้นเป็นร้อยละ10ร้อยละ 12% ของเงินงบประมาณของแต่ละปีของกระทรวงกลาโหมนะก็ไปซื้ออาวุธไม่ว่าจะเป็นปืนใหญ่รถถังรวมไปถึงไอ้เรือดำน้ำคันลำหนึ่งเป็นหมื่นล้านซึ่งมันเกินความจำเป็นแล้วก็ไม่ทำให้ก่อให้เกิดรายได้ขึ้นคือเงินเป็นหมื่นหมื่นหลายเป็นแสนแสนล้านเนี่ยถ้าลงทุนไปแล้วมันไม่งอกเงยเนี่ยถือว่าโง่นะเสียของนะเพราะฉะนั้นรัฐบาลที่เข้ามาจากประชาชนเนี่ยเขาต้องลงทุนแล้วมันงอกเงยและประชาชนจะได้รับประโยชน์จากการลงทุนด้วยงบประมาณของแผ่นดินเนี่ยอย่างตรงไปตรงมาและได้ประโยชน์สูงสุดประชาชนก็จะเงยหน้าอาปากได้แล้วก็เป็นชนชั้นกลางที่มีความสามารถในการเสียภาษีได้ประเทศชาติก็จะพัฒนาอินฟราสตรัคเจอร์ต่างๆจากเงินภาษีของประชาชนไปสู่ประชาชนได้นี่คือสิ่งที่มันจำเป็นต้องเป็นอย่างนั้นแต่รัฐบาลที่มาจากคสช.เนี่ยไปเพิ่มเงินงบประมาณของกลาโหมเนี่ยถึง10กว่าเปอร์เซ็นต์นะฮะท่านรู้ไหมว่าผมอยู่รัฐบาลมาแล้วก่อนหน้านั้นผมก็เป็นปลัดกระทรวงรู้ดีว่าในแต่ละปีเนี่ยรัฐบาลทุกรัฐบาลนะครับทุกยุคเนี่ยเขาจะมีเงินที่จะตั้งงบประมาณเพิ่มเป็นคร่าวๆประมาณ 5% เพราะฉะนั้นเขาจึงให้ทุกกระทรวงทบวงกรมเนี่ยได้เสนองบประมาณที่จะเพิ่มขึ้นจากเดิมเนี่ยประมาณ 5% นะแต่พอรัฐบาลที่มาจากคสช.ครับรัฐบาลตัดงบประมาณที่มีอยู่ประมาณเพิ่มจากของเดิม 5% เนี่ยไปทิ้งที่กระทรวงกลาโหมถึง 10 กว่าเปอร์เซ็นต์ในขณะที่กระทรวงสาธารณสุขกระทรวงศึกษาซึ่งมันมีความจำเป็นและมันมีผลกระทบต่อประชาชนในส่วนรวมทั้งหมดเนี่ยกลับได้เงินงบเพิ่มไม่ถึง 5% ครับนะซึ่งมันต่ำกว่าเกณฑ์เฉลี่ยของ20กระทรวงที่มีอยู่และเกณฑ์เฉลี่ยที่ว่าเนี่ยนะมันก็ไปโปะที่กระทรวงกลาโหมซึ่งตรงนี้มันก็ทำให้ระบอบการบริหารของประเทศเนี่ยไปสตรองที่อำนาจ อาวุธปืนอำนาจทางการทหารแต่มันไม่ได้ช่วยให้ประชาชนอยู่ดีกินดีแล้วคุณจะอ้างว่าเพื่อความมั่นคงแล้วคุณจะไปรบกับใครก็ในเมื่อ10ประเทศที่รอบประเทศเราเนี่ยก็เซ็นสัญญากันเป็นสหพันธ์คือ AEC คืออาเซียนจะเปิดการค้าเสรีทางเศรษฐกิจเปิดการค้าเสรีดีทางแรงงานถ่ายเทกันได้เปิดการค้าเสรีทางการเงินต่างๆนะแล้วรวมทั้งเรื่องของวีซ่าต่างๆเนี่ยก็ได้เข้ามาแล้วเนี่ยจะทำให้ประชาคมอาเซียนซึ่งเดิมประเทศไทยมีอยู่65ล้านคนถ้าเมื่อเป็นอาเซียนปลายปี58แล้วเนี่ยประชากรในอาเซียนจะมีถึง600กว่าล้านคนแล้วก็อยู่ตรงกลางระหว่างจีนกับอินเดียจีนมี 1,300 ล้านอินเดียมี 1,000 ล้านญี่ปุ่นเองก็มีเกือบ200ล้านนะแต่อาเซียนเนี่ยมี600ล้านเนี่ยก็จะได้มีอำนาจในการต่อรองกับประเทศจีนและประเทศอินเดียที่พอสมน้ำสมเนื้อไม่ใช่เหมือนกับว่าเราเองต่างคนต่างอยู่เนี่ยลาวมีแค่6ล้านคนเขมรมี14กัมพูชามี14ล้านไทยมี60ล้านเนี่ยจะไปต่อรองกับจีน 1,300 ล้านได้ไงจะไปต่อรองกับอินเดีย 1,000 ล้านได้ไงจะไปต่อรองกับญี่ปุ่นเป็น200กว่าล้านได้ยังไงเพราะฉะนั้นการที่เรารวมกันถึง3,600 ล้านเนี่ยตลาดภายในของเราเนี่ยก็จะกว้างขวางออกจากไทย60ล้านเป็น600ล้านเนี่ยก็จะกว้างออกเป็น10เท่าเพราะฉะนั้นเราก็คาดหวังว่าการตลาดของเราในกลุ่มอาเซียนที่บริโภคด้วยกันเองเนี่ยก็จะทำให้กลุ่มประเทศอาเซียนฉุดกันเดินขึ้นมาสู่อนาคตที่มั่นคงมั่งคั่งทางเศรษฐกิจทางเรื่องปากท้องแต่ไม่ใช่เรื่องการมั่นคงทางการทหารอ้างความสงบเรียบร้อยอ้างความมั่นคงของชาติแต่ความจริงแล้วมันไม่ใช่ความมั่นคงของชาติแต่มันเป็นความมั่งคั่งของคณะคสช.และคณะทหารไม่กี่คนในขณะนี้ระบอบมันเป็นอย่างนั้นนะครับที่ผมพูดมานี่เพื่อที่ให้เห็นว่าสิ่งที่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแล้วถูกรัฐประหารไปเนี่ยมันทำให้ประเทศไทยขาดโอกาสแล้วก็ทำให้คนไทยเนี่ย
ประสบปัญหากลไกต่างๆที่เป็นอยู่ในวันนี้เนี่ยมันมาจากต้นตอสำคัญคือระบอบการปกครองที่ไม่เป็นประชาธิปไตยนะแล้วก็อำนาจกระจุกรวมตัวกับอำนาจรัฐของทหารแล้วก็อำนาจเก่าของบ้านเมืองโดยไม่ใช่การทำในลักษณะที่อำนาจเป็นของประชาชนแล้วก็กระจายไปสู่ชนบทต่อไปการที่คสช.ทำรัฐประหารด้านการเมืองนะผมวิเคราะห์ให้เห็นหลังจากรัฐประหารวันที่19กันยายน10ไม่ใช่19ครับโทษ22พฤษภาปี57แล้วเนี่ยคณะคสช.เนี่ยตระบัดสัตว์นะพลเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นถึงผบ.ทบ.ตอนนั้นเนี่ยไม่ได้รักศักดิ์ศรีเกียรติของความเป็นลูกผู้ชายคือหลอกลวงให้พรรคการเมืองเพื่อไทยกับประชาธิปัตย์หลอกลวงให้แกนนำนปช.และกปปส.เข้ามาประชุมแล้วก็สุดท้ายก็จับเขาทั้งหมดแล้วก็เอาไปปรับทัศนคตินะ7วันถึง1เดือนแล้วแต่นะแต่ละคนซึ่งไม่เหมือนกันนั่นเป็นการที่เรียกว่าเป็นการกระทำเยี่ยงโจรนะแล้วก็ไม่มีศักดิ์ศรีของการเป็นผบ.ทบ.เลยแต่อ้างความมั่นคงนะแล้วอ้างในเรื่องต่างๆนี่ซึ่งมันไม่ใช่เรื่องที่จะอ้างมันเป็นเรื่องของคนที่เป็นโจรคนที่เป็นอันธพาลเท่านั้นที่จะอ้างเรื่องเหล่านี้ขึ้นมาเพื่อประโยชน์ของตัวเองและคณะของตัวเองแต่มันไม่ใช่เพื่อประชาชนครับนะแล้วก็มันไม่ใช่เรื่องของการมั่งคั่งมั่นคงของประเทศชาติแต่เป็นการรัฐประหารเพื่อตัวเองเนี่ยจะได้มีโอกาสเข้าไปสวยสุขและใช้งบประมาณอย่างที่เป็นอยู่ในวันนี้นะใช้งบประมาณขาดดุลมา3ปีแล้วนะฮะอีกอันนึงที่ผมจะพูดก็คือว่าระบอบการแต่งตั้งโดยคสช.เนี่ยนะมันเป็นระบอบเผด็จการมันเป็นระบอบที่ไม่ในระบอบประชาธิปไตยเขาไม่ทำกันเพราะว่าสภานิติบัญญัติเป็นผู้ออกกฎหมายกติกาและผ่านงบประมาณแผ่นดินเนี่ยมันจะต้องเป็นตัวแทนที่มาจากประชาชนแต่เมื่อวันนี้เนี่ยมันคสช.แต่งตั้งทุกอย่างรวมทั้งองค์กรอิสระทั้ง8องค์กรทั้งหลายคสช.ทำทั้งนั้นเลยมันก็คือระบอบเผด็จการสมบูรณ์แบบนั่นเองแล้ววันนี้ผลเป็นไงครับข่าวเมื่อ2วันเนี่ยผมก็ได้อ่านเมื่อเช้านี้เองปรากฏว่าสมาชิกสนช.สภานิติบัญญัติแห่งชาติเนี่ย250เนี่ย170กว่าคนมาจากค่ายการประจำทหารเป็นส่วนใหญ่นะฮะแล้วงามหน้ามั้ยปฏิวัติมาเนี่ยปรากฏว่าพวกระดับนายพลโดยเฉพาะคือพลเอกปรีชาจันโอชาน้องชายพลเอกประยุทธ์แล้วก็ผบ.ทร.ผบ.ทอ.สองคนเนี่ยที่เป็นปัจจุบันเนี่ยแล้วก็มีอีก 4-5 คนมีตัวเลขชี้ชัดออกมาแล้วครับไม่รู้มันแพร่มายังไงก็ไม่รู้ว่าคนพวกนี้มีการประชุม250กว่าครั้งไปประชุมไม่ถึง45ครั้งครับโดยเฉพาะประยุทธ์ประวิตรจัดเนี่ยปรีชาจันโอชาเนี่ยไปประชุมเมื่อ7หรือ8ครั้งนะไม่ได้ไปประชุมเลยที่เหลือที่พูดถึง 5-6 คนที่เอามาแฉเนี่ยปรากฏว่าไปประชุมและลงมติสภานิติบัญญัติชาติเนี่ยขาดคุณสมบัติตามกฎข้อบังคับของสภาว่าสมาชิกสภานิติบัญญัติเนี่ยจะต้องไปประชุมและออกเสียงเนี่ยไม่น้อยกว่า1ใน3นะของจำนวนที่มาประชุมและจำนวนที่ออกเสียงพูดง่ายๆว่าอย่าเบี้ยวอย่าหนีประชุมนะครับเพราะคุณตั้งได้รับแต่งตั้งแล้วให้มาสมัยก่อนเนี่ยพวกส.ส.เนี่ยเขามาประชุมกันก็กล่าวหาว่าเซ็นชื่อแทนกันโดดล่มนะแล้วก็ส.ส.ผักถั่วแต่วันนี้เนี่ยพวกนายพลทั้งหลายเนี่ยครับและโดยเฉพาะตำแหน่งผบ.ทบ.เลยปลัดกระทรวงกลาโหมเนี่ยไม่เข้าประชุมครับของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเขาจับได้ตัวเลขมันชัดเจนอยู่แล้วแต่กินเงินเดือน2ทางตลอดสมัยก่อนเนี่ยนะครับกฎหมายรัฐธรรมนูญที่เป็นกฎหมายถูกต้องเนี่ยการเมืองก็แยกออกจากทางฝ่ายข้าราชการประจำดังนั้นทหารก็ดีข้าราชการประจำหรือไม่ได้เข้ามาเป็นสมาชิกนิติบัญญัติสภานิติบัญญัติแห่งชาติจะต้องมาจากคนที่ประชาชนเขาเลือกข้างขึ้นมาโดยตรงทั้งฝ่ายส.ส.ธรรมดากับฝ่ายวุฒิสภาก็มาจากการเลือกตั้งทั้งคู่แต่วันนี้งามหน้าครับแต่งตั้งกันเอง
น้องๆลูกๆตัวเองผบ.ต่างๆเนี่ยกินเงินเดือน2ทางแต่ถึงเวลาทำงานไม่ทำครับจะมาอ้างบอกว่าเป็นตำแหน่งผบ.จึงไม่มีเวลามาประชุมอ้าวอย่างนั้นคุณก็ออกไปสิให้คนอื่นเข้ามาประชุมแทนดิทำหน้าที่กันไปสินี่แหละครับคือสิ่งที่จะเห็นได้ว่าสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นสภาที่สำคัญในการออกกฎหมายแล้วก็ให้ความเห็นชอบรัฐบาลในการบริหารราชการแผ่นดินรวมทั้งการใช้จ่ายงบประมาณที่มาจากภาษีของประชาชนทั้งปีเนี่ยแต่ปรากฏว่าคนพวกที่ได้รับการแต่งตั้งกินเดือน2ทางเนี่ยกลับหนีประชุมอย่างหน้าด้านคิดดูสิแล้วก็รู้กันประธานสภาก็ใบ้กินไม่สามารถที่จะไปเอาผิดพวกนี้ได้ไม่สามารถจะไล่ออกได้แต่มันก็ปูดความจริงออกมาแล้วแล้วไม่มีทางเถียงครับคุณจะเถียงว่ายังไงแล้วคุณจะเอายังไงกันต่อไปนี่ก็การที่เห็นว่าระบอบรัฐสภาไทยโดยคสช.นั้นตัวอย่างให้เห็นชัดเลยว่าล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงนะฮะทีนี้มาถึงเรื่องเกี่ยวกับโครงการทางการเกษตรเนี่ยนะซึ่งวันนี้ทางนายกยิ่งลักษณ์ก็โดนเรื่องเกี่ยวกับโครงการจำนำข้าวเนี่ยจริงๆแล้วรัฐบาลที่มาจากประชาชนเนี่ยเขาพยายามที่จะสร้างความสามารถในการแข่งขันและสร้างความมั่นคงมั่งคั่งในการพัฒนาประเทศให้กับประชาชนเพราะนั้นรัฐบาลได้พยายามที่จะทำเรื่องการจำนำข้าวเวียนละหรือตันละ 15,000 บาทเพื่อที่จะให้เกษตรกรเงยหน้าอ้าปากได้แล้วก็จะได้มีเงินสำหรับส่งเสียลูกหลานไปเรียนรวมทั้งก็ไถหนี้จากที่ดินที่รับจำนองไปแล้วก็ค่าปุ๋ยค่ายาปราบศัตรูพืชต่างๆและรวมทั้งความสามารถในการที่เขาจะลงทุนเพื่อทำให้การเกษตรนั้นก้าวหน้าแล้วก็ลดต้นทุนของการผลิตลงไปได้เนี่ยรัฐบาลพยายามสร้างพยายามทำแต่พอรัฐบาลนี้ถูกรัฐประหารไปปรากฏว่ารัฐบาลกลับถูกกลั่นแกล้งกล่าวหาต่างๆนานาแล้วก็ยกเลิกโครงการจำนำข้าวหรือโครงการในเรื่องเกี่ยวกับการดูแลผลิตผลทางการเกษตรให้ได้ราคาที่เหมาะสมเนี่ยโดยสิ้นเชิงวันนี้ข้าวราคาเกวียนหนึ่งหรือตันละประมาณ 6,000 ถึง 7,000 บาทนะสมัยก่อนนี่เราจำนำไว้ที่ 15,000 ถามว่าจำนำ 15,000 ตอนนั้นเนี่ยตลาดเนี่ยที่บอกว่ารัฐบาลเนี่ยไปจำนำแพงเกินไปเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะครับถ้าท่านมาดูในยุโรปก็ดีในอเมริกาก็ดีวันนี้ผมอยู่ที่อเมริกาเนี่ยผมกินข้าวผมไปซื้อข้าวตามห้างสรรพสินค้าต่างๆเนี่ยออกมาน้ำหนักประมาณ25กิโล50กิโลเนี่ยถ้าคำนวณออกมาเป็นตันแล้วเนี่ยข้าวเนี่ยไม่ต่ำกว่า 7-80,000 บาทต่อกิโลนะครับได้ต่อตันนะครับข้าวสารหอมมะลิเนี่ยไม่ต่ำกว่า 7-80,000 บาทต่อเกวียนต่อพันกิโลคราวนี้รัฐบาลเนี่ยเขารับจำนำแค่ 15,000 เนี่ยกำไรที่พ่อค้าส่งออกกำไรที่พ่อค้าลงสีกำไรสารพัดอย่างเนี่ยคุณก็ได้อีกเยอะแยะแต่วันนี้คุณทำนาบนหลังคนคุณไม่เห็นใจเกษตรกรชาวนาชาวไร่ที่หลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินคุณยังจะเอากำไรในส่วนที่เป็นสิ่งที่เกษตรกรเขาควรจะได้บ้างเนี่ยเพื่อให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นเนี่ยคุณก็ใจดำแล้วก็ทำลายระบอบการจำนำข้าวเพื่อที่จะทำนาบนหลังชาวนาเขาให้เขาเนี่ยอดอยากยากแค้นต่อไปอีกเดิมเนี่ยนะครับหลังจากที่ท่านนายกยิ่งลักษณ์ได้ทำการจำนำข้าวและจ่ายเงินค่าจำนำข้าวไปที่2รอบของการผิดคือเรียกว่า2ขอบนะฮะแล้วขอบที่3เนี่ยครั้งที่3เนี่ยก็กำลังจะจ่ายได้หมดเนี่ยไม่หมดก็นิดหน่อยแล้วพอเราจะเอาเงินจากออมสินเอาเงินจากธกส.มาจ่ายให้ชาวนาก่อนเพื่อที่จะตั้งงบประมาณแล้วก็ชดใช้กลับไปเนี่ยกปปส.เข้ามาขับไล่ไม่ยอมให้มีการใช้จ่ายเงินโดยอ้างว่ารัฐบาลจำนำข้าวรัฐบาลต้องเอาเงินของรัฐบาลเองไม่เอาเงินธกส.ไม่เอาเงินของออมสินมาจ่ายให้ก่อนผมถามว่าวันนี้เนี่ยนะออมสินธกส.เนี่ยเขาถูกสูบเลือดไปเท่าไหร่เนี่ยแล้วไม่เห็นคุณพูดสักคำหนึ่งแล้วก็ไอ้การเข้าไปปิดล้อมกระทรวงพาณิชย์เข้าไปปิดล้อมสถานทูตอังกฤษที่เขาจะซื้อข้าวต่างๆเหล่านี้ที่ทำโดยกปปส.ที่มีในสุเทพเนี่ยมันคือการทำลายอนาคต
ของชาวนาชาวไร่แล้วก็ทำให้เขานี่ยากจนวันนี้เศรษฐกิจของเราตกต่ำยากจนลงเนี่ยก็เพราะเกิดจากการกระทำของผู้มีอำนาจที่ไม่เห็นคนเป็นคนและต้องการจะเหยียบหัวเหยียบคนให้เป็นขี้ข้าข้าทาสรับใช้ตลอดชาติไปทั้งชาตินี้ชาติหน้าทุกๆชาติไปอย่างเงี้ยมันไม่ได้ครับดังนั้นเนี่ยมันมีความจำเป็นที่จะต้องลุกขึ้นต่อสู้เพื่อความถูกต้องและความยุติธรรมที่เราอยากจะช่วยกันแก้ไขนะครับอีกอันนึงที่ผมอยากจะพูดก็คือว่าเรื่องของด้านเศรษฐกิจผมได้อ่านบทความของท่านดร.วีระพงษ์มารางกูลดร.โกร่งเนี่ยเขียนหลายครั้งแล้วก็เป็นการเขียนที่ดีมากเตือนสติมาตั้งแต่คสช.เตือนสติคสช.มาตั้งแต่ปี57แล้วก็เตือนมาถึง58 59เนี่ยจนวันนี้ท่านก็แทบจะไม่อยากเตือนแล้วเนี่ยท่านก็บอกแล้วนะว่าเศรษฐกิจเราเนี่ยจะทรุดตัวลงแล้วจะแย่ลงไปจนกระทั่งถึงที่ต้องไปกู้ IMFถ้ารัฐบาลคสช.ยังคงบริหารงานแบบนี้ท่านก็ชี้ผิดชี้ถูกให้เห็นชัดเจนแต่รัฐบาลคสช.ก็ไม่สนใจฟังแล้วจนวันนี้เนี่ยครับเงินคงคลังที่รัฐบาลสมัยนายกยิ่งลักษณ์หาไว้มีไว้ก่อนจะถูกรัฐประหารเมื่อเดือนพฤษภาคม57เนี่ยเรามีเงินคงคลังเหลืออยู่เนี่ย 490,000 ล้านบาทนะแต่วันนี้เนี่ยเงินคงคลังเมื่อไตรมาสที่ก่อนนั้นเหลือแค่43,000ล้านแล้วก็ตอนนี้ก็อ้างมาว่าเหลืออยู่ที่ 72,000 ล้านนะเงินคงคลังเนี่ยมันเป็นเงินที่อยู่ในกระเป๋าเหมือนเงินบริษัทเพื่อใช้ให้เกิดสภาพคล่องในการใช้จ่ายเพราะบางอย่างมันต้องใช้เงินสดนะแล้วก็โดยเฉพาะก็คือเกิดวิกฤตต่างๆก็จะได้ใช้เงินคงคลังเนี่ยในการแก้ไขปัญหาของบ้านเมืองต่อไปและในเงินคงคลังเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นเงินเดือนของข้าราชการและเงินค่าสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการซึ่งมันจะต้องใช้จ่ายอยู่ประมาณ50,000ล้านถึงประมาณเกือบ60,000ล้านต่อวงรอบของมันนะฮะแต่วันนี้เนี่ยรัฐบาลเนี่ยถังแตกอ่ะมีเงินไม่ถึงแล้วก็จะเข้าสู่วิกฤตอย่างมากพอเขาโวยวายขึ้นมาเขาชี้ให้เห็นเนี่ยก็โวยวายว่าไม่จริงโดยเฉพาะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยก็ออกมาพูดในลักษณะตอแหลไม่ตรงกับความเป็นจริงคือบอกว่าไม่จำเป็นหรอกที่จะต้องมีเงินคงคลังมากใครนะเป็นคนสอนคุณแบบนั้นอยากจะริบปริญญาคุณจริงๆเลยนะพวกรัฐมนตรีทั้งหลายเนี่ยครับเพราะคำว่าเงินคงคลังเนี่ยไม่ใช่เงินขาดคลังนะคุณจะต้องมีสำรองเอาไว้ไม่ใช่เงินที่จะติดลบนะได้วันนี้รัฐบาลบริหารประเทศมา3ปี2ปี10เดือนแล้วเนี่ยคสช.เนี่ยนะเงินการค้าส่งออกติดลบครับ GDP นี่ก็เกือบจะเป็น0ละนะความก้าวหน้าในเรื่องเกี่ยวกับรายได้ของประชาชนเนี่ยเรื่องของการลงทุนไม่มีเป็นติดลบไปแล้วเป็น0ไปแล้วเมื่อไม่มีการลงทุนไม่มีการจ้างงานไม่มีการสร้างโรงงานใหม่คนที่จบมาคนที่เข้าสู่วัยแรงงานเนี่ยคนไทยเนี่ยนะครับเกิดปีนึงเนี่ยย้อนหลังไป18ปีย้อนหลังเนี่ยก็จะมีประชากรเกิดประมาณปีละ8,000-8,000คนประมาณ 700,000 กว่า 800,000 คนต่อปีเพราะฉะนั้นพอเด็กพวกที่เกิดมาเนี่ยแวะๆเนี่ยเมื่อ17ปี18ปีที่แล้วเนี่ยเขาเข้าสู่วัยแรงงานปรากฏว่าตอนนี้เมื่อไม่มีการลงทุนไม่มีการจ้างงานคนพวกนี้จบมาแล้วเข้าสู่วัยแรงงานก็ไม่มีงานทำพวกจบปริญญาหรือจบอาชีวะต่างๆเนี่ยจบแล้วก็หางานทำไม่ได้ใจปุ่นกันมากมายก็เพราะว่าคุณไม่ได้สร้างงานไว้รองรับคุณไม่ได้วางแผนในเรื่องการลงทุนคุณไม่สามารถจะส่งออกไปต่างประเทศได้เพราะอะไรก็เพราะว่าคุณเนี่ยเป็นรัฐบาลที่มาจากการรัฐประหารเป็นเผด็จการเพราะนั้นประเทศที่เจริญแล้วอย่างประเทศในสหรัฐอเมริกาประเทศในกลุ่ม EU ทั้งหมดในยุโรปประเทศออสเตรเลียนิวซีแลนด์ประเทศที่เขาเจริญแล้วทั้งหมดเนี่ยครับเขามีหลักการครับว่าเขาจะไม่ติดต่อค้าขายและไม่ให้สิทธิพิเศษทางการค้ากับประเทศที่เป็นเผด็จการอันนี้ประเทศที่เรียกว่าเป็นประเทศด้อยพัฒนาหรืออยู่ระหว่างการพัฒนาเนี่ย
ประเทศที่เจริญแล้วเนี่ยเขามีส่วนช่วยส่งเสริมให้ประเทศเล็กๆเนี่ยได้มีการเงยหน้าอ้าปากมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นโดยเขาลดภาษีนำเข้าคือลดภาษีส่งออกของเราเนี่ยนะครับแล้วไปนำเข้าเขาเนี่ยนะฮะลงไปให้เหลือภาษีสินค้านำเข้าในประเทศยุโรปในประเทศอเมริกาเพียงแค่เหลือแค่ 6% จากที่เขาเก็บธรรมดาอยู่ประมาณ 16% 12% หรือบางทีถึง 20% แล้วแต่รายการดังนั้นประเทศด้อยพัฒนาหรือประเทศที่กำลังพัฒนาอย่างประเทศไทยเนี่ยก็ได้อานิสงส์อันเนี้ยในการค้าขายแล้วก็ส่งออกสินค้าที่ผลิตขึ้นมาได้ในประเทศไทยไปยังประเทศที่เจริญแล้วนะเมื่อมีสิทธิพิเศษอย่างนี้ทางการค้าเนี่ย GSP แล้วเนี่ยมันจึงทำให้บริษัทข้ามชาติเนี่ยเขามาตั้งโรงงานมาทำโรงงานเพื่อจะผลิตสินค้าแล้วส่งออกในนามประเทศไทยเพื่อลดภาษีลงเมื่อลดภาษีองค์สินค้าถูกลง10%เนี่ยมันก็ขายได้ในประเทศเจริญแล้วเขาจึงต้องมาลงทุนในประเทศด้อยพัฒนาหรือประเทศที่กำลังพัฒนาอย่างประเทศไทยแต่เมื่อคุณไม่ได้สิทธิพิเศษทางการค้าแน่นอนที่สุดครับหลังจากที่ครบปีที่ต่อสัญญาเขาไม่ต่อสัญญาให้เนี่ยมันก็ไม่มีโรงงานไหนเข้ามาลงทุนใหม่อีกแล้วนะเพราะลงทุนไปถ้าผลิตสินค้าได้ก็จะต้องไปขายในราคาที่ต้องเสียภาษีเต็มใครมันจะสู้ไหวอ่ะเขาก็ไปลาวไปกัมพูชาไปเวียดนามไปพม่าหมดแล้วนะฮะรวมทั้งไปฟิลิปปินส์ไปอินโดนีเซียต่างๆเหล่านี้นะประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยในกลุ่มอาเซียนเขาไม่มาลงทุนในไทยเพราะเขาไม่โง่หรอกเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าถ้าคืนลงทุนในไทยผลิตสินค้าออกมาได้มันก็ขายไม่ได้เพราะว่าต้นทุนการขายเนี่ยมันแพงกว่าคนอื่นเขาเสียภาษีนำเข้าประเทศต่างๆแพงขึ้นนะสองก็อินฟราสตรัคเจอร์คือเรื่องระบบโลจิสติกซึ่งวางแผนเอาไว้ตอนสมัยนายกยิ่งลักษณ์ใช้เงิน 2.3 ล้านล้านบาทเนี่ยนะเพื่อที่จะทำให้เราลดต้นทุนการขนส่งจากร้อยละ15เนี่ยให้เหลือร้อยละ12นะครับไม่ได้แปลว่าร้อยน้อยกว่านี้นะนี่คือเงินเท่านี้ถามว่าจะลดได้ในขณะที่ทั่วโลกเนี่ยนะครับเรื่องของการขนส่งระบบโลจิสติกเนี่ยนะรวมทั้งระบบที่กระจายสินค้าคลังสินค้าเนี่ยเขาอยู่ที่ประมาณร้อยละ9ของราคาสินค้าที่ผลิตออกมาค่าขนส่งเนี่ยจะกินไปมาร้อยละ9นะอเมริกาแล้วก็ยุโรปส่วนสิงคโปร์เนี่ยเขาทำได้เก่งมากเขาทำได้ดีมากเขาอยู่ที่ร้อยละ6เพราะว่าประเทศเขาเป็นประเทศเล็กๆด้วยนะฮะเพราะนั้นสินค้าต่างๆเนี่ยถ้ามีค่าขนส่งเพียง 6% 9% เนี่ยแล้วของไทยค่าขนส่ง 15% มันจะไปสู้เขาได้ยังไงล่ะครับดังนั้นนี่ก็คือการที่นายกยิ่งลักษณ์พยายามจะทำเรื่องอินฟราสตรัคเจอร์ระบบการขนส่งทางรางเพราะการขนส่งเนี่ยนะครับผมเป็นรัฐมนตรีกรมนาคมมาก็เป็นที่รู้กันดีว่าการขนส่งที่ต่อตันต่อระยะทางกิโลเนี่ยที่ถูกที่สุดเนี่ยคือการขนส่งทางน้ำนะซึ่งต้องมีท่าเทียบเรือมีเรือสินค้าต่างๆรองลงมาจากการขนส่งทางนอกจากทางน้ำต่อตันต่อกิโลแล้วเนี่ยก็เป็นการขนส่งทางรางคือรถไฟอันที่3คือการขนส่งทางรถยนต์หรือรถบรรทุกรถเทรลเลอร์รถ10ล้อซึ่งก็ต้นทุนมันแพงเพราะว่าค่าน้ำมันมันแพงขึ้นเรื่อยๆนะฮะไม่จบสิ้นแล้วจากนั้นก็เป็นการขนส่งทางเครื่องบินซึ่งต้องการความเร็วแล้วก็ต้องการให้สินค้าที่มีราคาแพงอันนี้ก็ว่ากันไปดังนั้นการที่นายกยิ่งลักษณ์พยายามจะทำรถไฟความเร็วสูงรถไฟรางคู่คือประเทศไทยเนี่ยมีรางอยู่ตั้งแต่สมัยกันที่5จนถึงปัจจุบันตอนผมเป็นรัฐมนตรีคมนาคมเนี่ยมีอยู่ 3,000 กว่ากิโลใน 3,000 กว่ากิโลเนี่ยครับมีรางคู่อยู่แค่300กิโลครับคือไม่ถึง 10% ของรางทั้งหมดที่มีอยู่ในประเทศไทยทั้งหมดแล้วเมื่อมันจะต้องรอหลีกกันดังนั้นความเร็วของรถไฟจึงมีความเร็วทางการขนส่งสินค้าได้มีเกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งมันก็สู้กันไม่ทันคนก็ไม่นิยมที่จะใช้รถไฟก็ไปใช้รถยนต์รถยนต์ค่าขนส่งทางน้ำมันมันก็แพงกว่าต้นทุนโลจิสติกมันก็แพงขึ้นดังนั้นเป็นเหตุผลที่ทำไมเราต้องทำรถไฟรางคู่ทำไมเราต้องทำรถไฟความเร็วสูงเพราะโลกแข่งขนาดนี้มันแข่งขันกันที่ความเร็วมันแข่งขันกันที่ความใหญ่ของสเกลในการผลิตดังนั้นถ้าเราสามารถทำสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้มันก็ช่วยทำให้ลดต้นทุนแล้วก็ส่งเสริมinfrastructure คือการลงทุนพื้นฐานที่รัฐจะต้องทำเพื่อจะดึงดูดนัก
ลงทุนต่างๆจากทั่วโลกเข้ามาลงทุนในประเทศไทยนี่คือเหตุนี่คือผลครับแต่รัฐบาลคสช.ไม่ได้ใส่ใจเพราะคุณเป็นทหารไม่ได้รู้เรื่องต่างๆในการบริหารเหล่านี้เลยนะหรือถึงรู้ก็รู้ไม่จริงแล้วยังถามไม่พอการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีกว่าข้อนึงเนี่ยเป็นทหารหมดแล้วทหารจะรู้ดีไปได้ยังไงทำไมไม่กระจายไปสู่ผู้ที่เขามีความรู้จริงๆในแต่ละด้านแต่ละสาขากับให้เขามาเป็นแค่รัฐมนตรีช่วยหรือไม่ได้เป็นเลยให้เป็นแค่รัฐการประจำมันจะไปสู้กับที่เป็นถึงรัฐมนตรีเพื่อควบคุมนโยบายหรือนะนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ผมจะบอกให้เห็นเพื่อให้เหลียวหลังไปดูว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นความผิดพลาดตั้งแต่รัฐประหารเมื่อ49แล้วก็เป็นการผิดพลาดอย่างมากก็คือรัฐประหารเมื่อปี57แล้วมันจึงเป็นเหตุทำให้เศรษฐกิจของเราเนี่ยถดถอยลงไปอย่างที่น่าเสียดายมากไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องการท่องเที่ยวนะครับเพราะว่าการท่องเที่ยวขณะนี้เนี่ยมันไม่มีประเทศที่เจริญแล้วเข้ามาเที่ยวกันเพราะว่าประเทศในยุโรปในอเมริกาเนี่ยที่เขาไม่เอาไม่มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าบริษัทประกันชีวิตเนี่ยประกันความเสี่ยงต่างๆเนี่ยบริษัทใหญ่ๆเนี่ยเขาบอกไว้ชัดเจนเลยว่าเขาจะไม่จ่ายค่าเบี้ยประกันที่ประกันไว้แล้วกับประเทศที่ใช้อำนาจเผด็จการแล้วก็ถือว่าเป็นเขตอันตรายแล้วถ้าหากว่าคนที่เป็นลูกค้าประกันชีวิตประกันสุขภาพประกันความเสี่ยงต่างๆเนี่ยอุบัติเหตุเนี่ยดันมาในประเทศอย่างเงี้ยต่อให้คุณเสียเบี้ยประกันอยู่เขาก็ไม่รับจ่ายให้คุณนะดังนั้นมันก็แน่นอนครับว่าประเทศที่เขาเจริญแล้วซึ่งเขาทุกคนเนี่ยก็มีหลักประกันในชีวิตหลักประกันนี้ในการรักษาพยาบาลหลักประกันนี้ในการเสียชีวิตเนี่ยเขาไม่กล้ามาประเทศอย่างที่เป็นเผด็จการอย่างประเทศไทยเพราะว่าถ้ามาแล้วเนี่ยถ้าเกิดเขาเป็นอะไรขึ้นมาไม่ว่าจะเจ็บป่วยก็ดีไม่ว่าจะเกิดอุบัติเหตุก็ดีไม่ว่าจะล้มตายต่างก็ดีเงินที่เขาเสียเงินประกันไปเนี่ยมันจะไม่ได้รับผลตอบแทนกลับมานี่ก็คือสาเหตุสำคัญที่ทำให้การท่องเที่ยวของไทยหลังจากรัฐประหารแล้วมันทรุดหวบลงไปแต่ก่อนเนี่ยคนในยุโรปโดยเฉพาะกลุ่มสแกนดิเนเวียเนี่ยเขามาเมืองไทยนอนอยู่ที่เมืองไทยประมาณปีนึงประมาณเดือนนึงด้วยซ้ำไปนะแล้วเขาก็มีเงินพอที่จะจับจ่ายซื้อของมากมายแต่พอเป็นแบบนี้เขาก็ไม่ไปเขาก็มีตัวเลือกเขาไปลาไปกัมพูชาไปเวียดนามไปพม่านะเพราะพม่าก็เริ่มเป็นประชาธิปไตยแล้วนี่คือสาเหตุหนึ่งที่ทำให้การท่องเที่ยวของเราเนี่ยมันตกต่ำและติดลบไปนะอีกอันนึงที่รัฐบาลไม่ได้สนใจจริงจังและแถมยังแถมถอยหลังเข้าคลองอีกก็คือว่าเรื่องของพลังงานทดแทนคือพลังงานจากกังหันลมพัดลมนะกับแสงอาทิตย์ที่เราเซลลูลาในประเทศที่เจริญแล้วทั่วโลกเนี่ยเขาพยายามเน้นให้มีการสร้างโรงงานพลังลมกับพลังแสงอาทิตย์เพิ่มมากขึ้นมากขึ้นทุกปีแล้วก็ลดโรงงานที่ทำจากถ่านหินลงเพราะว่ามันมีโพลูชันมันมีกลุ่มความซึ่งทำให้ เกิดมลพิษดังนั้นประเทศต่างๆเนี่ยเขาพยายามลดสิ่งต่างๆเหล่านี้ลงแต่ปรากฏว่าประเทศไทยเนี่ยนะครับไม่ได้สนใจส่งเสริมเรื่องพลังงานแสงอาทิตย์และไม่ได้ส่งเสริมพลังงานลมมีพลังงานลมเขาทำอยู่ที่แถบเขตแดนชัยภูมิต่อกับลพบุรีเพราะตรงนั้นมันเป็นรอยต่อและมันมีสันเขาอยู่เป็นรอยเชื่อมลมมันตลอดทั้งปีแล้วก็ลมแรงเขาไปลงทุนที่นั่นตอนนั้นผมจำได้ว่านายกยิ่งลักษณ์ก็ไปเปิดให้เขาแต่เขาทำไว้ก่อนแล้วล่ะแต่ว่าเขามาเปิดตอนช่วงนั้นไปเปิดให้เราก็ยังชื่นชมวันนี้ทราบข่าวมาว่าไปแกล้งเขาครับคือจะไปกล่าวหาว่าเขาเนี่ยนะทำอยู่ที่ในเขตพื้นที่สปกซึ่งผิดวัตถุประสงค์ทางการเกษตรไม่ใช่การเกษตรครับแต่เป็นเรื่องของพลังลมอย่างนี้มันก็ทำให้คนอื่นที่คิดจะลงทุนอีกเขาก็ไม่กล้ามาลงทุนและผมสืบทราบจริงๆเลยก็คือว่าพวกนายทุนพวกนี้นะเขาไม่ส่งเสริมระบอบเผด็จการแล้วก็เลยโกรธเขาเลยแกล้งเขาครับในขณะเดียวกันนั้นก็พยายามที่จะเข็นเอาโรงงานผลิตจากไฟฟ้าจากถ่านหินมาทำที่พัทลุงแถวกระบี่ซึ่งโลกเขาเนี่ยเขาหยุดไปแล้วแล้วเขาต้องทำอันใหม่แล้วนี่เรานี่ไม่มีวิสัยทัศน์เลยไม่ก้าวไกลเลยแล้วยังจะทำแบบโง่ๆอยู่อีกอย่างนี้นะครับว่าผมก็ใช้คำว่าโง่ๆนะโดยที่ไม่ตามกระแสของโลกเขาให้ทันแล้วก็ไม่ส่งเสริมอย่างจริงจัง
เมื่อภาครัฐไม่ใช้งบประมาณเพื่อสร้างอินฟราสตรัคเจอร์และให้การสนับสนุนกับผู้ลงทุนเนี่ยประเทศมันก็ไม่ก้าวหน้าครับเศรษฐกิจมันก็ฝืดเคืองไปวันนี้ภาวะเงินฝืดในประเทศไทยมีเรียกว่าถังแตกอย่างชัดเจนแล้วนะครับแล้วอนาคตอันไม่ใกล้ไม่ไกลเนี่ยเราคงจะต้องหนีไม่พ้นการเป็นผู้เข้าไปกู้เงินจาก IMF เพื่อมาพยุงฐานะของประเทศเพราะจะไม่มีเงินจ่ายเงินเดือนให้กับข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจแล้วนะครับก็จะถูก IMF ควบคุมการเงินการคลังเท่ากับสูญเสียเอกราชทางการเงินเกษตรกิจแล้วเกษตรกิจก็จะซบเซาไปอย่างมากสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยวันนี้ผมได้อ่านหนังสือพิมพ์แม่ค้าปากคลองตลาดเป็นหนังสือพิมพ์ข่าวมติชนนะออนไลน์บอกว่าแม่ค้าปากคลองตลาดบ่นกันเป็นแถวเลยว่าวันวาเลนไทน์เนี่ยนะปกติแล้วขายได้ดีเป็นเทน้ำเทท่าโดยเฉพาะดอกกุหลาบขายจนขึ้นราคาเป็นดอกละ50 60 100บาทก็มีแต่วันนี้แม่ค้าที่ปากคลองตลาดบ่นว่าอำนาจซื้อถดถอยลงกว่า 50% จากปีก่อนๆเพราะฉะนั้นดอกไม้ดอกกุหลาบในวันวาเลนไทน์ของที่ปากคลองตลาดนั้นเหลือบานเบอะเลยแล้วก็ต้องลดราคากันลงไปนั่นเป็นการชี้เห็นตัวอินเด็กซ์ชี้ว่าระบบการบริหารการกลไกทางการตลาดต่างๆเนี่ยมันผิดเพี้ยนและตกต่ำลงไปอย่างมากอีกข้อนึงที่ผมเป็นหัวข้อใหญ่สำคัญอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการตั้งสมเด็จพระสังฆราชซึ่งวันนี้แทนที่จะเป็นสมเด็จช่วงก็เป็นอีกองค์นึงที่มาจากวัดสายธรรมยุทธที่วัดลาดบ่อพิตรนะครับวัดลาดบ่อพิตรเนี่ยเป็นวัดของรัชกาลที่5สร้างนะแล้วก็ในโบสถ์ของวัดลาดบ่อพิตรเพิ่งไปดูเลยด้านหลังของด้านที่พระประธานหันหน้าออกมาเนี่ยข้างบนหลังคาเนี่ยมีตราแผ่นดินสมัยรัชกาลที่5เขียนเอาไว้นะเพราะว่าเป็นวัดที่สร้างโดยรัชกาลที่5แล้ววันนี้เนี่ยพระวัดนี้แหละครับเป็นสมเด็จพระสังฆราชท่านก็คิดเอาเองก็แล้วกันนะครับผมได้เคยพูดไว้แล้วตั้งแต่วันที่3กุมภาปี59เกี่ยวกับเรื่องการตั้งสังฆราชและเรื่องเกี่ยวกับความวุ่นวายของสงฆ์เนี่ยแล้วผมก็ฟันธงชี้ไว้เลยบอกว่ายังไงเสียเนี่ยพระสังฆราชองค์ที่20เนี่ยจะต้องมาจากสายธรรมยุทธอย่างแน่นอนทำไมผมพูดอย่างนั้นล่ะก็ผมไม่ได้เป็นคนหมอดูนะแต่ผมเป็นรัฐมนตรีนะแล้วผมก็รู้ว่าอะไรเป็นอะไรจากร่องรอยเก่าทางประวัติศาสตร์นับตั้งแต่รัชกาลที่4ได้ตั้งนิกายธรรมยุทธนิกายขึ้นมาเนี่ยนะก็ตั้งพระสังฆราชที่มาจากธรรมยุทธเนี่ยมากกว่ามหานิกายหลายเท่าคือตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4ตั้งธรรมยุทธนิกายแล้วเนี่ยมีพระสังฆราชอยู่ทั้งหมด11องค์จะเป็นองค์ที่12เนี่ยก็คือองค์ที่20เนี่ยปรากฏว่าเป็นพระสังฆราชของฝ่ายธรรมยุทธถึง9องค์แต่เป็นฝ่ายมหานิกายเนี่ยเพียงแค่3องค์นะฮะแล้วใน3องค์เนี่ยนะครับระยะการเป็นสั้นมากคือปี2ปีและที่สำคัญกว่านั้นก็คือในองค์แรกของธรรมยุทธที่มหานิกายที่เป็นอยู่นะบังเอิญว่าท่านเป็นลูกพระมหากษัตริย์ครับแต่ลูกระดับเรียกว่านางสนมนั่นนะแล้วก็มาบวชก็เป็นเจ้าวาดอยู่ที่วัดโพนะกรมพระบรมราชชนนีโนรสนี่แหละนะครับก็มาเป็นพระสังฆราชก็แปลว่าเขาไม่ได้รังเกียจเชื้อสายเดียวกันก็ปล่อยให้เป็นไปนอกจากนั้นอีก2องค์ก็เป็นพระสังฆราชที่เป็นแค่ปี2ปีเท่านั้นไม่ได้เป็นยาวนานนะแต่อีก9องค์เนี่ยนะเป็นพระสังฆราชที่มาจากธรรมยุทธนิกายและองค์ที่20นี่ก็มาจากธรรมยุทธนิกายอีกและแปลกไหมเหตุการณ์ที่ไม่ตั้งพระสังฆราชหลังจากสังฆราชองค์ที่19ตายไปแล้วเนี่ยนะถึง3ปีกว่าเนี่ยไม่ใช่ของใหม่ฮะไปดูในสมัยรัชกาลที่5นะผมไปดูจากอินเทอร์เน็ตเนี่ยปรากฏว่ารัชกาลที่5เนี่ยไม่ตั้งพระสังฆราช10ถึง11ปีสมัยท่านครองราชอยู่ยาวนานพอสมควรเนี่ยนะครั้งหนึ่งและอีกครั้งหนึ่งปลายรัชกาลคืออีก3ปีไม่ตั้งสาเหตุที่ไม่ตั้งก็พูดกันตรงๆเลยว่าพระฝ่ายธรรมยุทธนิกายเนี่ยอาวุโสไม่เท่ากับฝ่ายมหานิกายดังนั้นก็ไม่ตั้งเฉยๆรอจนกว่ามหานิกายจะตายแล้วก็เอาธรรมยุทธอาวุโสมากกว่าก็ค่อยตั้ง
นี่คือความจริงที่ไม่อาจจะปิดบังได้เพราะมันเป็นตัวเลขและมันเป็นชื่อชัดเจนและมันเป็นสถิติครับดังนั้นเนี่ยผมจึงฟันธงได้เลยว่าพระสังฆราชองค์ที่20จะไม่ใช่สมเด็จช่วงซึ่งเป็นมหานิกายแต่จะต้องเป็นสมเด็จจากสายของธรรมยุทธิกายแล้วมันก็เป็นจริงๆอย่างที่ว่านี่แหละใครจะคิดยังไงก็แล้วแต่ผมไม่เชื่อนะว่าจะไม่มีเรื่องของรูปหน้าปะจมูกแล้วก็จะไม่มีในเรื่องของการไม่เล่นพักเล่นพวกหรือจะไม่มีในเรื่องของความยุติธรรมที่ชัดเจนแต่วันนี้มันเป็นการความยุติธรรมที่สองมาตรฐานไปแล้วลุกลามไปถึงระบบการตั้งพระสังฆราชแล้วมันก็ทำอันนี้ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5แล้วจนถึงปัจจุบันนี้นะฮะจนถึงรัชกาลที่10เนี่ยก็คงยังเป็นอยู่อย่างเหมือนเดิมนะแล้วผมอยากจะบอกอย่างนึงว่าบอกกับประชาชนคนไทยทั้งหมดนะครับเรื่องตำแหน่งพระสังฆราชเนี่ยมันมาเกิดขึ้นเนี่ยระยะหลังไม่ใช่เกิดในสมัยพุทธกาลคือสมัยพระพุทธเจ้าเนี่ยนะไม่มีพระสังฆราชนะพระเจ้าก็ไม่ได้ตั้งตัวเป็นสังฆราชนะแล้วก็ตอนท่านจะตายเนี่ยสาวกทั้งหลายพระอานนท์มาถามว่าแล้วจะให้ตั้งใครแทนต่อเนี่ยท่านบอกเลยบอกว่าให้นับถือพระธรรมวินัยที่ท่านสั่งสอนเอาไว้เป็นหลักชัยนะไม่ต้องไปถือเรื่องตัวบุคคลนี่คือความเป็นสากลที่ท่านมองมาเมื่อ 2,500 ปีที่แล้ว 2,560 ปีที่แล้วเนี่ยท่านสั่งไว้อย่างนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยการที่มีสมเด็จก็ดีการที่มีพระระดับชั้นเทพชั้นเทพชั้นธรรมชั้นพรหมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่สมมุติขึ้นเพื่อที่จะนำเอาระบอบสงฆ์เนี่ยเข้ามาอยู่ใต้อำนาจของระบอบราชาธิปไตยครับคือคนที่ตั้งให้พัดยศเนี่ยคือกษัตริย์หรือตัวแทนกษัตริย์เป็นคนตั้งก็ทำให้พระเนี่ยต้องอยู่ภายใต้อำนาจของระบอบราชาธิปไตยซึ่งสิ่งเหล่านี้ในสมัยพุทธกาลเขาไม่มีอย่างนั้นเพราะฉะนั้นศักดิ์ศรีของผู้ถือศีล227ข้อเนี่ยนะจะต้องเป็นศักดิ์ศรีที่อยู่เหนือสามัญชนหรือแม้กระทั่งระบบราชวงศ์สมัยก่อนเนี่ยพระมหากษัตริย์ไม่ได้อยู่ในฐานะที่สูงกว่าพระนะพระมหากษัตริย์เองก็ต้องไหว้พระนะแล้วก็บอกว่าไม่ได้ไหว้พระหรอกแต่ไหว้จีวรพระก็ว่ากันไปนะแต่วันนี้ครับมันกลับตรรกะฮะโลกปรากฏว่าพระมหากษัตริย์เป็นผู้มีอำนาจในการแต่งตั้งพระสังฆราชแล้วยังแถมแต่ก่อนนี้แก้กฎหมายบอกแต่ก่อนที่บอกว่าให้ตั้งโดยที่คำแนะนำของทางสงฆ์นะคือมหาเถรสมาคมแต่วันนี้บอกไม่ต้องเป็นวินิจฉัยของกษัตริย์เลยคือเป็นการควบคุมเข้ามาในลักษณะที่ขาดกฎเกณฑ์กติกาแล้วก็ไม่ใช่วิถีประชาธิปไตยที่กระจายอำนาจแล้วก็ฟังเสียงจากคนอื่นที่เขาเกี่ยวข้องและเขารู้ดีอยู่กว่าพระมหากษัตริย์ในการที่จะเป็นที่ปรึกษาในการนำเสนอนะว่าควรจะเป็นใครแล้ววันนี้มหาเถรสมาคมเขาเสนอสมเด็จช่วงมาตั้ง3ปีแล้วแล้วก็เป็นมติเอกฉันท์ด้วยพระสมเด็จอีก89องค์นั้นก็เสนอเป็นเอกฉันท์เดียวกันทั้งหมดแต่วันนี้ก็กับตรรกะอย่างที่ว่าเนี่ยก็เป็นที่น่าเสียใจนะครับว่าระบอบศาสนาเนี่ยก็ถูกครอบงำด้วยระบอบราชาธิปไตยคือไม่ใช่เฉพาะระบบของการปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยสภานิติบัญญัติต่างก็ถูกครอบงำแล้วยังไม่พอระบอบของศาสนาเองก็ถูกครอบงำและผมจะพูดต่อไปถึงระบอบของการศึกษาก็ถูกครอบงำเช่นเดียวกันท่านสังเกตไหมวันนี้มหาลัยเนี่ยออกนอกระบบแล้วก็เกิดมีสภามหาวิทยาลัยแล้วมีนายกสภามหาลัยท่านไปดูชื่อสินายกสภามหาลัยที่ใหญ่ของรัฐเนี่ยของรัฐเนี่ยนะมหาลัยเช่นจุฬาธรรมศาสตร์อะไรตัวเนี้ยล้วนแล้วมาจากคนในวังทั้งสิ้นองคมนตรีเกือบทุกคนไปเป็นประธานหรือเป็นนายกสภามหาลัยเนี่ยคนละ2มหาลัย3มหาลัยทั้งหมดให้ไปดูเอาเองกันแล้วกันผมไม่อยากจะพูดนะครับแล้วก็ไม่ใช่องคมนตรีก็เป็นคนในวังที่สำคัญทั้งนั้นก็เพื่อที่จะเข้าไปครอบงำระบอบการศึกษาระบบอุดมศึกษาโดยที่สภามหาวิทยาลัยและโดยเฉพาะนายกสภามหาวิทยาลัยเป็นคนตั้งอธิการบดีเป็นคนตั้งคณะบดี
เป็นคนตั้งอาจารย์ฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัยก็แปลว่าระบอบราชาธิปไตยเนี่ยเข้าไปยื่นมือเข้าไปกดครอบงำชี้นำและวางกลไกทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติแล้วก็เปลี่ยนแปลงหลักสูตรให้เกื้อประโยชน์ต่อระบอบราชาธิปไตยอย่างชัดเจนซึ่งวันนี้เนี่ยการศึกษาของโลกเนี่ยเขาเปลี่ยนไปเยอะแล้วนะครับเขาไม่ได้อยู่ในระบอบเก่าๆอย่างที่เรามีค่านิยมความคิดเก่าๆนะวันนี้อย่างที่ผมประชุมพูดเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วเรื่องเกี่ยวกับการประชุมที่ดาวอสของสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเขาพูดให้ฟังถึงเรื่องเกี่ยวกับEconomic Forumในเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาเนี่ยพูดถึงการวิวัฒนาการอุตสาหกรรม4ยุคด้วยกันตั้งแต่ยุคที่ค้นพบเครื่องจักรไอ้น้ำเมื่อ200ปีที่แล้วพบไฟฟ้าโทรเลขเมื่อ100ปีที่ผ่านมารวมทั้งเรื่องของการบินด้วยนะฮะพบคอมพิวเตอร์เมื่อปี1960เรื่องสมองกลแล้วที่สุดณปัจจุบันเนี่ยค้นพบโลกของดิจิตอลค้นพบโลกของไบโอเทคคือนาโนเทคโนโลยีต่างๆทางการแพทย์ค้นพบ DNA นะกล้องจุลทรรศน์ต่างๆและค้นพบในเรื่องเกี่ยวกับระบบฟิสิกส์สุริยะจักรวาลบิ๊กแบงแล้วก็เรื่องของกำเนิดสุริยะจักรวาลทั้งหลายเนี่ยมันทำให้การค้นพบ3อันมาบรรจบกันคือดิจิตอลนาโนเทคโนโลยีหรือไบโอเทคเนี่ยกับเรื่องของระบบทฤษฎีฟิสิกส์เนี่ยทำให้โลกเนี่ยมันก้าวหน้าไปก้าวกระโดดไปได้ไกลมากเลยนะฮะถ้าเรายังยึดติดอยู่กับระบบเก่าๆแล้วไม่มีการพัฒนาระบบการศึกษาใหม่เนี่ยมันจะทำให้ประเทศไทยเนี่ยเด็กเยาวชนเนี่ยล้าหลังไปแล้ววันนี้ก็เห็นชัดนะครับว่าสังคมไทยเนี่ยเดี๋ยวจะพูดถึงเรื่องสังคมว่ามันถดถอยขนาดไหนการศึกษาเนี่ยยูเนสโกเขาได้ประกาศหลักการ4เสาหลักในการจัดการศึกษาว่าเขาบอกยูเนสโกคือองค์กรประชาชาติสาขาด้านการศึกษาและการสาธารณสุขเนี่ยเขาให้นักปราชญ์ทั้งหลายมาประชุมกันแล้วก็กำหนดเป็น4เสาหลักว่ารัฐบาลทุกรัฐบาลต้องรู้นะว่าคุณเป็นรัฐบาลเนี่ยคุณมาบริหารจัดการการศึกษาเพื่ออะไรเป้าหมายสำคัญในการจัดการศึกษาที่เป็น4เสาหลักของทั่วโลกเขายึดไว้ก็คือว่าการจัดการศึกษาข้อที่1คือการเรียนรู้ถึงวิธีการที่จะเรียนรู้เรียนรู้ว่าจะค้นคว้าวิจัยคิดทดลองสร้างทฤษฎีใหม่สร้างนวัตกรรมใหม่โลกจะเจริญก้าวหน้าขึ้นไปเนี่ยมันมีการปฏิวัติอุตสาหกรรมแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นการจัดการศึกษาเป้าหมายอันแรกก็คือการเรียนรู้ถึงวิธีการที่จะเรียนรู้การเรียนรู้ให้รู้จักคิดเป็นนะทำเป็นแก้ปัญหาเป็นไม่ใช่การเรียนรู้ในลักษณะท่องจำเหมือนนกแก้วนกขุนทองแต่วันนี้สังคมไทยก็ยังให้ท่องจำประยุทธ์เองก็เป็นนายกรัฐมนตรีก็ประกาศค่านิยม12ประการคุณไปอ่านดูสิค่านิยม12ประการน่ะมันเก่าแก่ล้าสมัยแล้วก็ไม่สอดคล้องกับโลกที่เขาพัฒนาไปเรื่องของการสร้างนวัตกรรมใหม่คือการจัดการศึกษาเนี่ยมันไม่ใช่รู้แล้วก็รู้จากการท่องจำหรือรู้จากทฤษฎีเก่าๆเท่านั้นแต่ว่าเขาต้องการให้คนที่มารับการศึกษาเนี่ยกระตุ้นให้เขารู้จักคิดสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นนะแล้วก็เมื่อไหร่ใครคิดสำเร็จเนี่ยคนนั้นก็จะรวยไม่รู้อยากเลิกอย่างเช่นบิลเกตก็ดีไม่ว่าจะเป็นสตีฟจ็อบส์ก็ดีไม่ว่าจะใครอีกหลายคนที่เขาสามารถที่จะทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆเขาก็ร่ำรวยขึ้นมานะเรื่องของเสาหลักที่สองของการจัดการศึกษาก็คือเขาบอกว่าต้องไม่ลืมภูมิปัญญาเก่านั่นคือเคารพในองค์ความรู้ของคนรุ่นเก่าแล้วก็พยายามที่จะศึกษาให้รู้ซึ้งมากๆให้รู้รากเหง้าขององค์ความรู้ในยุคเก่าแล้วก็ให้พยายามต่อยอดจากองค์ความรู้ในยุคเก่าๆหรือว่าองค์ความรู้ที่เป็นของเก่านั่นแหละขยายต่อดังนั้นการที่มีสมัยท่านนายกทักษิณพยายามที่จะส่งเสริมสินค้าโอท็อปพยายามที่จะส่งเสริมเรื่องเกี่ยวกับสินค้าสมุนไพรพยายามที่จะส่งเสริมในสิ่งที่คนไทยมีศักยภาพคือการสร้างอาชีพในเรื่องการให้บริการเพราะคนไทยเป็นคนที่มีจิตใจเซอร์วิสมายต่างๆเหล่านี้เ
นั่นก็คือหัวใจที่ว่าเราจะต้องเคารพในภูมิปัญญาของชาวบ้านภูมิปัญญาของท้องถิ่นแล้วก็ต้องนำเอาภูมิปัญญานั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์โดยไม่ทอดทิ้งและก็พัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไปเพราะนั้นมันก็จะเจอของดีๆของแต่ละประเทศทั่วโลกของดีๆเหล่านั้นอาจจะแก้มะเร็งได้แก้อะไรจะอะไรได้จากทุกมุมโลกเนี่ยก็เข้ามารวมกันแล้วก็สร้างนวัตกรรมใหม่นั่นคือการจัดการศึกษาข้อที่2ข้อที่3การจัดการศึกษาเนี่ยมันจะต้องทำให้คนซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญเป็นทรัพยากรที่มีค่ามากกว่าทองคำมากกว่าน้ำมันมากกว่าเพชรพลอยทั้งหลายเนี่ยคือทรัพยากรมนุษย์ซึ่งต้องทำให้มนุษย์มีสมองสามารถพัฒนาได้ให้มนุษย์มีศักยภาพในการที่จะคิดสร้างสรรค์แล้วก็มีความคิดสติปัญญาที่เป็นตัวของตัวเองให้มากที่สุดการสร้างศักยภาพของตนเองขึ้นมาเนี่ยมนุษย์เนี่ยจะต้องเรียนรู้ถึงนอกจากวิธีการที่เรียนรู้แล้วมนุษย์ต้องค้นหาตัวเองให้ได้ว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ชอบวิชาหรือชอบการประกอบอาชีพด้านไหนสาขาไหนสมองทุกคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันบางคนเก่งเรื่องกีฬาถ้าเขาได้ไปกีฬาเนี่ยยกตัวอย่างเช่นไทเกอร์วูดส์เนี่ยเป็นลูกครึ่งไทยอเมริกันเนี่ยเขาเก่งเรื่องเกี่ยวกับตีกอล์ฟเขาก็รวยเป็นมหาเศรษฐีของโลกได้นะไมเคิลจอร์แดนเนี่ยเก่งเรื่องบาสเกตบอลอย่างเดียวเขาก็เป็นนักกีฬาที่รวยที่สุดในโลกได้เพราะฉะนั้นการที่ใครก็แล้วแต่จะเก่งด้านศิลปะเก่งด้านกีฬาเก่งด้านดนตรีเก่งด้านวิทยาศาสตร์เก่งเรื่องการแพทย์เก่งเรื่องการค้นคว้าทดลองเก่งเรื่องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองเก่งเรื่องรัฐศาสตร์เรื่องนิติศาสตร์มันขึ้นอยู่กับการจัดการศึกษาที่รัฐบาลต้องจัดระบบการศึกษาภาคบังคับอาจจะ6ปี12ปีเนี่ยสรุปแล้วให้เด็กเขาเรียนแล้วเขาต้องค้นหาศักยภาพของตัวเขาเองให้เจอแล้วเด็กพวกนั้นเขาก็จะได้เรียนในสิ่งที่เขาอยากจะเรียนต่อไปในอนาคตเป็นพันธกิจหน้าที่ของรัฐบาลที่จะต้องส่งเสริมให้คนได้มีการศึกษาถึงสูงสุดเท่าที่เขาจะสามารถศึกษาได้ไม่ใช่ไปเอาระบบแข่งขันไม่ใช่ไปเอาระบบที่โควต้าขึ้นมาแล้วก็ตัดทอนคนไม่ให้ได้มีโอกาสได้ศึกษาเงินงบประมาณเท่าไหร่เนี่ยของการศึกษาเนี่ยต้องเพิ่มให้ไม่ใช่ไปเพิ่มเรื่องซื้ออาวุธนะฮะไม่ใช่ไปเพิ่มเรื่องเกี่ยวกับซื้อรถเรือดำน้ำแต่มันต้องมาเพิ่มด้านการศึกษาเพื่อให้ถือว่ามนุษย์เป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดของสังคมและของประเทศชาติดังนั้นจึงจำเป็นต้องให้มนุษย์และคนที่จัดการศึกษานั้นเพื่อให้รู้ชัดเจนว่าสมองของคนเนี่ยในกอเนี่ยชอบทางด้านไหนสันทัดด้านไหนอยากจะเป็นแพทย์ให้เขาได้เป็นแพทย์อยากจะเป็นทนายเขาเป็นทนายอยากเป็นผู้ศึกษาให้เขาได้เป็นผู้ศึกษาอยากเป็นนักการเมืองให้เขาได้เป็นนักการเมืองอยากจะให้เขาเป็นนักสำรวจก็ให้เขาเป็นนักสำรวจอยากให้เขาเป็นนักกีฬาก็ให้เขาได้เป็นนักกีฬาที่ดีนักดนตรีที่ดีนักประพันธ์ที่ดีนี่คือสิ่งที่มนุษย์เราเนี่ยเมื่อดีจริงในแต่ละด้านแต่ละสาขาก็สามารถจะเป็นแบรนด์เนมแล้วก็สามารถนำรายได้เข้ามาสู่ตัวเขาและครอบครัวรวมทั้งประเทศชาติได้ในที่สุดด้วยนะรักการศึกษาข้อที่4ก็คือต้องมีการส่งเสริมให้ได้เรียนตามสิ่งที่ตัวเองต้องการยังไม่พอรัฐมีหน้าที่ในการดูแลคนที่ด้อยโอกาสกว่าเช่นคนยากคนจนหรือคนพิการไม่ว่าจะพิการด้านไหนก็แล้วแต่เนี่ยรัฐจะต้องจัดการศึกษาให้ฟรีกับทุกคนที่ด้อยโอกาสเพื่อให้เขาได้เข้าถึงเพราะไม่งั้นแล้วเนี่ยถ้าหากคุณไม่ให้ช่วยเหลือคนพิการให้ได้มีการศึกษาเท่าเทียมกับคนธรรมดาถ้าคุณไม่ให้การช่วยเหลือกับคนยากคนจนให้มีโอกาสได้เล่าเรียนเต็มที่ตามศักยภาพที่เขามีอยู่นะเช่นการให้เงินกู้เพื่อการศึกษาที่เรียกกยศ.เนี่ยมันเป็นการช่วยทำให้คนยากคนจนเนี่ยเขาได้มีโอกาสเรียนจนถึงจบปริญญาได้นี่คือเรื่องหน้าที่ของรัฐบาลที่จะต้องทำเพื่อจัดให้คนเนี่ยซึ่งเป็นทรัพยากรมนุษย์มีอนาคตข้างหน้าได้เขาได้เรียนในสิ่งที่เขาอยากเรียนและเขาได้เรียนจนถึงที่สุดของที่สุดของเขาและจะต้องให้จัดการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาภาคพื้นฐานเนี่ยในลักษณะที่เรียนฟรีนะให้บริการฟรีแล้วในขณะที่ขึ้นไประดับอุดมศึกษาหรืออาชีวะเนี่ยต้องให้เงินกู้กับเขาและเมื่อเขาจบมาแล้วมีงานทำแล้วก็ให้เขาผ่อนส่งกลับมาซึ่งประเทศในอย่างอเมริกาเนี่ยเขาทำอย่างนี้มานานแล้วครับนะเป็นเวลา 40-50 ปีแล้วเพราะนั้น
คนยากคนจนคนที่ครอบครัวแตกแยกพ่อกับแม่แตกกันก็ตามเนี่ยเขาก็มีโอกาสจะเรียนโดยกู้เงินจากรัฐบาลมาและที่สุดเมื่อเขามีงานทำเขาก็ผ่อนชำระไปถึง20ปีและที่สุดก็ทำให้คนเนี่ยมันมีคุณภาพสูงขึ้นนี่เป็นหน้าที่ของรัฐครับที่จะต้องสร้างอนาคตของเยาวชนเนี่ยให้เป็นผู้ที่มีคุณภาพสูงสุดโดยการวางระบบการจัดการศึกษาแบบนี้แต่วันนี้คสช.ไม่เข้าใจตัดเงินกู้เพื่อการศึกษาบ้างละแล้วก็ไม่ได้ส่งเสริมการศึกษาเท่าที่ควรแต่ไปส่งเสริมเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงของทหารมันจึงทำให้ผมต้องพูดในเรื่องเหล่านี้ไม่ฉะนั้นแล้วเนี่ยประเทศชาติก็จะตกต่ำไปเรื่อยๆนะความตกต่ำของประเทศเนี่ยวัดได้จากสังคมปัจจุบันนี้นอกจากเศรษฐกิจจะตกต่ำแล้วเนี่ยทางด้านสังคมเองเนี่ยก็เห็นชัดว่ามันมีปัญหาเมื่อ2วันก่อนเนี่ยท่านก็คงได้อ่านความเศร้าสลดใจเช่นกรณีที่วิศวกรเนี่ยขับรถมากับเด็กกับครอบครัวกับแม่เขากับเมียเขาเนี่ยแล้วปรากฏว่าถูกเด็กแว้นอายุ 17-18 เนี่ยนะลงจากรถตู้มาแล้วก็ทำท่ามาทำร้ายเขามาเปิดประตูรถแล้วก็ทำท่าแบบชนิดนักเลงจะใส่เขาเนี่ยจนเขาทนไม่ได้เพราะว่าเขาถูกต่อยจนกระทั่งหน้าตาเขาเสียเลือดเสียเนื้อไปเขาก็ต้องยิงสวนกลับมาเพื่อป้องกันตัวแล้วที่สุดคนนั้นก็ตายไปยังไม่น่าจะให้เกิดอย่างนั้นนี่เป็นความล้มเหลวของระบบการศึกษาและสังคมไทยที่เด็กเป็นอนาคตของชาติแทนที่จะเป็นเด็กที่คิดเป็นทำเป็นแก้ปัญหาเป็นไปคิดสร้างนวัตกรรมดีๆกลับมาเป็นคนที่ทำร้ายทำลายคนอื่นเขาในลักษณะด้วยความเมามันแล้วที่น่าตกใจที่สุดก็คือว่าผมก็ไม่รู้นะใครเป็นใครแต่ต้องฟังจากพี่ครูประจำชั้นเนี่ยเขาบอกเลยว่าเด็กคนนี้เป็นยังไงบวกด้วยวันนี้มีภาพของเด็กและกลุ่มเด็กพวกนี้สิบกว่าคนนี่ล่ะปรากฏว่าเกือบทั้งหมดครับสักเต็มตัวเลยแล้วก็มีลักษณะสภาพที่มันนักเลงดีๆนี่เองมันไม่ใช่นักเรียนนักศึกษานะแต่มันเป็นนักเลงครับเนี่ยคือการตกต่ำของระบบการศึกษาและระบบสังคมไทยนับตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วก็มาถึงปัจจุบันคือการรัฐประหารมา19ครั้งรวมไปถึงว่าครั้งที่ปี49จนมาถึงเวลาเนี่ยเป็นเวลา10ปีแล้วเนี่ยสังคมมันล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงอย่างที่เห็นได้ชัดอีกอันนึงเนี่ยที่ผมตกใจมากเมื่อ2วันนี้ก็มีเรื่องของพี่สุรยุทธ์คุณสรยุทธ์สิคุณสรยุทธ์ที่รายการเรื่องเล่าเช้านี้เนี่ยก็สัมภาษณ์สดกับเด็กผู้หญิงผมไม่เคยรู้มาก่อนเพิ่งมาเห็นตอนนั้นน่ะปรากฏว่าชื่อน้องเปิ้ลหรืออะไรเนี่ยเด็กคนเนี้ยไปรับงานเรื่องเกี่ยวกับการเต้นสมัยก่อนที่รุ่นเป็นเด็กผมเรียกว่าเต้นจำบะนะฮะคือเต้นเปลื้องผ้าแล้วน่าสงสารน่าสลดใจที่สัมภาษณ์ได้ความว่าเต้นอยู่ชั่วโมงหนึ่งก็ค่อยแก้ออกมาทีละชิ้นจนกระทั่งหมดตัวคือหมายว่าทั้งหน้าอกทั้งข้างล่างด้วยหมดเรียบร้อยเลยเนี่ยเกือบชั่วโมงหนึ่งตัดเป็นตอนละ10ชั่วโมง10นาที15นาทีค่าจ้างที่ได้เพียงแค่ 3,000 บาทครับก็แปลว่าค่าของความเป็นคนค่าของความเป็นสตรีค่าของความเป็นผู้หญิงเนี่ยมันต้อยต่ำขนาดนั้นเชียวล่ะแล้วปรากฏว่าไงก็ไปลงใน Facebook ไปลงในมีเดียปรากฏว่าคนไลค์คนดูเป็นแสนคนแล้ววันนี้อาจจะเป็นล้านคนแล้วผมถามว่าตาสองตาได้เห็นผู้หญิงแก้ผ้าเนี่ยแล้วผู้หญิงคนนั้นได้รับค่าตอบแทนแค่ 3,000 บาทเนี่ยถ้าเอาคนแสนคนมาหารเนี่ยผู้หญิงคนเนี้ยยอมแก้ผ้าให้กับแต่ละคนได้ดูเนี่ยด้วยเศษสตังค์ไม่ถึง1สตังค์นะฮะมันน่าอายมากแค่ไหนล่ะนี่คือสังคมไทยซึ่งมันวิปริตผิดเพี้ยนมากพอสมควรแล้วผมจึงต้องออกมาพูดเพื่อให้เห็นว่าภาพสะท้อนของสังคมไทยในวันนี้หลังจากที่มีการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงเนี่ยตั้งแต่ปี49มาจนถึงวันนี้นะเมืองไทยเนี่ยแบ่งเป็น2ฝ่ายค่อนข้างจะชัดเจนเป็นฝ่ายเสื้อเหลืองเป็นฝ่ายเสื้อแดงแล้ววันนี้เนี่ยก็ยังทะเลาะ กันไม่เลิกผมเรียนตรงๆแม้กระทั่งตอนนั้นผมเป็นรัฐมนตรีแล้วเนี่ยนะครับผมจะไปตรวจราชการไปหาประชาชนไปพบผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอตามจังหวัดต่างๆเนี่ยข้อที่1ผมจะนอนโรงแรมไหน
ผมต้องให้ผู้ว่าในอำเภอหานะว่าเป็นโรงแรมฝ่ายที่สนับสนุนรัฐบาลนายกยิ่งลักษณ์นะผมถึงกล้าไปนอนได้สองผมจะไปกินข้าวร้านไหนผมก็ต้องไปรู้ว่าร้านพวกนี้เป็นร้านที่สนับสนุนระบอบประชาธิปไตยไหมถ้าเป็นร้านที่ไม่สนับสนุนระบอบประชาธิปไตยเป็นพวกเสื้อเหลืองนะผมก็ไม่กล้าเข้าไปกินเดี๋ยวมันถุยน้ำลายรถก็เป็นอาหารที่ผมกินด้วยครอบครัวแตกแยกหมายว่าไงคนในครอบครัวหนึ่งที่มีทั้งพี่มีทั้งน้องมีลุงป้าน้าอามีลูกหลานเหลนหลนเนี่ยนะปรากฏว่าในครอบครัวนั้นมีทั้งฝ่ายเสื้อเหลืองมีทั้งฝ่ายเสื้อแดงทะเลาะกันบางครั้งเนี่ยลูก 4-5 คนเคยมากินข้าวกับพ่อแม่ทุกอาทิตย์ปรากฏว่าเดี๋ยวนี้กินกันไม่ได้เพราะมันไม่ถูกกันผมเป็นนักศึกษาแล้วก็เป็นประธานรุ่นของนักเรียนนักศึกษาธรรมศาสตร์นิติศาสตร์ธรรมศาสตร์เนี่ยปรากฏว่าตอนหลังๆมาเนี่ยเกือบจะเรียกว่ามีปัญหามากในการจัดชุมนุมรุ่นเพราะว่ามันเริ่มนั่งแยกโต๊ะกันแล้วเวลาไปประชุมนะเวลาสังสรรค์รุ่นคือใครเป็นพวกเสื้อเหลืองวะใครเป็นพวกเสื้อแดงวะแล้วต่างคนก็ต่างนั่งเป็นกลุ่มของตัวเองนี่คือภาวะวิกฤตของสังคมบ้านเราที่มันจะทำให้เกิดความแตกแยกสามัคคีแล้วมันก็ทำให้บ้านเมืองเนี่ยมันถดถอยและไม่เจริญได้ถามว่าทั้งหมดนี้เกิดจากอะไรก็เกิดจากการต่อสู้กันระหว่างระบอบราชาธิปไตยกับระบอบประชาธิปไตยอย่างชัดเจนวันนี้ผมเคยนะฮะผมไปนั่งทานร้านอาหารอยู่ร้านหนึ่งปรากฏว่าผัวกับเมียอายุประมาณ60เนี่ยผัวเนี่ยเชียร์พวกณัฐวุฒิสายเกื้อนี่แหละแล้วส่วนเมียเนี่ยเชียร์ทางด้านสุเทพแล้วนั่งกินข้าวอยู่ด้วยกันทะเลาะกันเสียงดังลั่นเลยผมยังคิดแล้วมันตรงตกแล้วก็มีความรู้สึกที่ละอายแก่ใจแต่สิ่งที่ผมพูดนี่ผมเห็นกับตามาแล้วนะฮะที่ร้านอาหารซึ่งโต๊ะอยู่ข้างๆผมเนี่ยหัวก็มีทะเลาะกันเรื่องเกี่ยวกับความคิดเห็นทางการเมืองไม่ตรงกันท่านคิดดูสินะแล้วมันมีฮะหลายๆคู่เลยว่าการนำไปสู่การหย่าร้างของครอบครัวมันเกิดจากการที่พี่กับน้องสามีกับภรรยามีความเห็นทางการเมืองไม่ตรงกันสิ่งเหล่านี้นะมันบาดลึกลงไปในสังคมไทยตั้งแต่ปี49จนคือถึงกว่าปัจจุบันเนี้ยคุณอย่าคิดว่ามันเป็นเรื่องไม่สำคัญนะเพราะว่าความรักความสามัคคีกลมเกลียวกันมันเป็นความจำเป็นที่จะต้องให้เกิดขึ้นในสังคมทุกสังคมวันนี้เนี่ยผมมาสรุปตอนสุดท้ายนะเพราะว่าก็ใช้เวลามาพอสมควรแล้วผมอยากจะกล่าวว่าการทำรัฐประหารน่ะไม่ใช่วิธีการที่จะแก้ปัญหาแต่ตรงกันข้ามการทำรัฐประหารของทหารเนี่ยแล้วก็ก่อนจะรัฐประหารก็สร้างทฤษฎีสมคบคิดให้มันปั่นป่วนวุ่นวายแล้วจัดตั้งองค์กรขึ้นมาแล้วก็สนับสนุนกันขึ้นมาจนที่สุดก็นำมาสู่การที่จับมาทะกันแล้วก็ให้ทหารมาเป็นตัวหย่าศึกเนี่ยการทำรัฐประหารกลายเป็นตัวปัญหาครับไม่ใช่การแก้ปัญหาคสช.คมช.คุณเข้าใจไว้ด้วยที่คุณบอกว่าคุณจำเป็นต้องเข้ามาประวิตรบอกว่าจะต้องเข้ามาเพราะว่าไม่งั้นมันจะทะเลาะกันตีกันจนตายนะคุณเป็นคนสร้างสถานการณ์ขึ้นมาก่อนทั้งนั้นแหละนะรวมทั้งนายคุณด้วยสร้างขึ้นมาแล้วที่สุดก็ขยายปัญหาให้บานปลายไปวันนี้สังคมไทยแตกแยกกันจนเกือบจะมองไม่เห็นทางที่จะเข้ามาประสานกันได้ล้าวลึกลงไปในกลุ่มของนักเรียนนักศึกษารุ่นเดียวกันก็แตกแยกกันล้าวลึกไปถึงหน่วยงานของรัฐหน่วยงานภาครัฐวิสาหกิจบริษัทห้างร้านต่างๆเดี๋ยวนี้ก็ต้องมองกันว่าใครเป็นเหลืองมั่งใครเป็นแดงมั่งลูกน้องทำงานอยู่เป็นแดงเจ้านายเป็นเหลืองก็มีปัญหากันเนี่ยอย่างเงี้ยนะซึ่งสิ่งเหล่านี้มันไม่ควรจะเกิดขึ้นผมสรุปว่ารัฐประหารคือตัวการแห่งปัญหาแล้วก็ขยายปัญหาให้บานปลายมีวันจบสิ้นการที่จะแก้ไขปัญหานี้ให้เสร็จสิ้นได้นะไม่ใช่การแก้โดยการทำรัฐประหารขอฝากข้อคิดเห็นนี้ไว้หากแต่ว่าอำนาจที่แท้จริงตามระบอบประชาธิปไตยต้องเป็นอำนาจที่มาจากประชาชนโดยประชาชนเป็นของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนดังนั้นถ้าเราจะแก้ความแตกแยกความสามัคคีนั้นมันจะต้องให้มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและอำนาจนั้นคืนให้กับประชาชนไม่ใช่รวบอำนาจขึ้นมาเป็นแบบพีระมิดอยู่บนยอดพีระมิดเพียงคนไม่ถึง 10% นะรวยที่สุดด้วยแล้วก็มีอำนาจที่สุดด้วยแล้วคนข้างล่างก็จนแล้วก็ถูกกดขี่มาโดยตลอดแบบเดียวกับ
ราคาข้าวการจำนำข้าวเรื่องอะไรหลายอย่างรวมทั้งการศึกษาด้วยนะทหารเนี่ยครับควรจะมีสำนึกแล้วก็กลับเข้ากรมกองแล้วก็ตัวนายทหารระดับผู้บัญชาการผบ.ทั้งหลายเนี่ยก็อย่าได้สั่งใช้กำลังใช้อาวุธแล้วก็ใช้กฎหมายไม่ว่าจะเป็นกฎอัยการศึกกฎเรื่องเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยต่างๆความคงซึ่งมันเป็นเรื่องที่เอามาควบคุมประชาชนแต่ไม่ได้เอาไว้สำหรับที่จะป้องกันประเทศชาติอย่างแท้จริงเนี่ยต้องทำลายไปให้หมดผมบอกให้เลยว่าไอ้ประกาศคันเอ็นที่เกี่ยวกับไอ้เรื่องกฎอัยการศึกเนี่ยเป็นกฎหมายที่ร่างขึ้นมาสมัยรัชกาลที่6นะล่าสุดเนี่ยเมื่อปี2457วันที่ประยุทธ์ปฏิวัติทำการรัฐประหารเมื่อพฤษภาคม57เนี่ยมันเป็นการฉลองการรัฐประหารครบรอบ100ปีของกฎอัยการศึกที่ร่างโดยสมัยรัชกาลที่6แล้วทหารเขาร่างได้เขาปฏิวัติได้เขาทำอะไรได้เพราะว่าสมัยก่อนที่สมัยรัชกาลที่6ทำไว้เนี่ยมันไม่มีรัฐสภามันไม่มีคณะรัฐมนตรีไม่มีนายกรัฐมนตรีต่างๆมันมีแต่พระมหากษัตริย์อย่างเดียวเพราะฉะนั้นทหารกับพระมหากษัตริย์ร่วมมือกันก็ทำรัฐทหารได้แล้วก็อ้างกฎอัยการศึกอย่างนี้มาใช้ทุกครั้งไปตั้งแต่สมัยจอมพลถนิตจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้แล้วก็ข้ามหัวนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีข้ามหัวรัฐสภาทั้งหมดไปโดยอ้างกฎหมายที่มาจากสมัยรัชกาลที่6นี่คือความจริงที่จะต้องบอกกับพี่น้องประชาชนนะครับว่าเราจะต้องแก้กฎหมายกฎอัยการศึกนี้ให้เข้ามาสู่ระบอบประชาธิปไตยคือการจะประกาศสงครามก็ดีการประกาศกฎอัยการศึกนี้มันต้องเข้าสภาและสภานั้นเป็นสภาของประชาชนนะไม่เช่นนั้นแล้วจะไม่ได้รับพลังจากประชาชนในการสนับสนุนรัฐบาลให้ประกาศสงครามกับประเทศอื่นหรือให้ช่วยกันรักษาความสงบเรียบร้อยอย่างเป็นธรรมดังนั้นผมขอยืนยันว่าการแก้ไขปัญหาไม่ใช่ใช้การรัฐประหารและทหารเนี่ยซึ่งเป็นลูกชาวบ้านหลานชาวนาเนี่ยจะต้องมีจิตสำนึกที่จะรับใช้และเป็นทหารรับใช้ประชาชนนะเพื่อที่จะให้เป็นกำลังในการพัฒนาประเทศไปสู่ความเจริญต่อไปไม่ใช่เป็นกำลังในการถดถอยหรือบั่นทอนระบอบประชาธิปไตยเป็นเครื่องมือในการทำรัฐประหารเป็นเผด็จการเนี่ยนะซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ขอบอกว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องอีกข้อนึงที่อยากจะบอกไว้ก็คือว่าระบบความยุติธรรมเนี่ยวันนี้มันล่มสลายไปหมดแล้วสังคมเนี่ยหมดอนาคตเลยนะกรณีของไผ่ดาวดินก็ชี้ให้เห็นวันนี้ผมก็ดูสัมภาษณ์มีหลายอันที่ส่งมาเป็นคลิปมาเนี่ยก็น่าคอยใจแล้วเขาไปสัมภาษณ์คนทั่วไปเนี่ยที่มันเป็นนักเรียนนักศึกษาวัยอายุ20กว่าเนี่ยเขาถามว่ากรณีไผ่ดาวดินซึ่งเป็นคนที่ไปดูข้อความจาก BBC แล้วก็เอามาโพสต์ต่อเนี่ยแล้วก็มีคนโพสต์ต่อถึง 3,000 คนแต่ว่าคนอื่นไม่ถูกติดคุกนะแล้วก็ไม่ถูกข้อหา112แต่มีแต่ไผ่ดาวดินขณะที่ถูก112แล้วยังไม่พอยังไม่ได้ตัดสินอะไรเลยแต่ก็ให้เขาติดคุกมา50กว่าวันแล้วนะโดยไม่ได้ตัดสินอะไรเลยทั้งสิ้นอย่างนี้หรือคือความยุติธรรมที่ศาลเนี่ยจะทำได้ไม่อายไม่ระบาดไม่ระบายไม่ละอายต่อบาปเลยในการที่จะเป็นผู้ศึกษาเป็นศาลเนี่ยต้องรักษาพดุงไว้ซึ่งความยุติธรรมความถูกต้องวันนี้ผมยืนยันในฐานะที่ผมจบนิติศาสตร์มานะครับแล้วก็เป็นปลัดกระทรวงยุติธรรมมาก่อนเนี่ยก็บอกได้เลยว่าระบบความยุติธรรมของไทยเนี่ยมันล่มสลายไปหมดแล้วนะคนไทยเนี่ยในที่สุดแล้วอาจจะต้องถึงการลุกขึ้นมาฆ่ากันเองในที่สุดเพราะพึ่งความยุติธรรมในระบบไม่ได้ถ้าเมื่อไหร่มนุษย์เนี่ยนะถูกรังแกแล้วไปพึ่งระบอบความยุติธรรมพึ่งศาลพึ่งอัยการพึ่งทนายไม่ได้เนี่ยที่สุดมันก็มาฆ่ากันเองมันก็ยิงกันเองครับก็เหมือนกับคนที่เป็นวิศวกรที่ต้องยิงเด็กคนนั้นน่ะก็เพราะว่าเขาไม่รู้จะไปหาตำรวจที่ไหนเพราะเราเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นเพื่อการป้องกันตัวเองเขาก็ต้องยิงก็เพื่อที่พึ่งแล้วเหตุการณ์แบบนี้ต่างๆเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นก็คือการเริ่มต้นพึ่งพาตนเองแล้วก็รู้ว่าสิทธิของตนเองเนี่ยจะต้องแสวงหาและปกป้องสิทธิของตนเองและครอบครัวและปกป้องความยุติธรรมด้วยตัวของตัวเอง
นั่นแหละคือวงจรที่คนไทยจะต้องถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาในทางสิทธิของตนเองที่ท่านไม่ใช่ขี้ข้าของใครไม่ใช่เป็นทาสของใครเขาแล้วท่านก็ต้องลุกขึ้นมาเพื่อจะเรียกร้องความเสมอภาพเสรีภาพพระราดรภาพความยุติธรรมต่างๆเพื่อนำมาสู่รากฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแล้วบ้านเมืองก็จะสุขสงบสันติและก้าวหน้าต่อไปแต่ถ้าหากยังเป็นอยู่อย่างนี้เนี่ยนะครับผมก็ยืนยันได้เลยว่าบ้านเมืองไม่มีทางเจริญก้าวหน้าต่อไปได้ครับ อีกอันนึงเกือบจะลืมไว้คุยกับคุณอมราไว้แล้วก่อนจะพูดเนี่ยก็คือเรื่องของวันมาฆบูชาเนี่ยนะฮะรัชกาลที่4เนี่ยท่านขึ้นครองราชหลังจากบวชมา27ปีท่านก็ไปค้นคว้าในเรื่องเกี่ยวกับประวัติพระพุทธเจ้าแล้วก็พบว่าในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน3เนี่ยมีพระสงฆ์ 1,250 รูปซึ่งเป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทาคือเป็นพระที่พระพุทธเจ้าบวชให้ด้วยตนเองเนี่ยก็มาเฝ้าพระพุทธเจ้านะในพื้นที่ที่ตรงวัดไหนเนี่ยผมจำไม่ได้นะก็มาเฝ้าในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน3เนี่ย 1,250 รูปที่พระพุทธเจ้าบวชให้เนี่ยบอกว่ามากันโดยมิได้นัดหมายถือเป็นปาฏิหาริย์ถือเป็นความมหัศจรรย์อย่างยิ่งเลยผมก็เชื่อเรื่องความปาฏิหาริย์ความมหัศจรรย์เหล่านี้จากรัชกาลที่4หลอกผมเนี่ยมาเป็นเวลาตั้ง60กว่าปีต่อมาผมมาอ่านหนังสือหลายอันแล้วโดยเฉพาะศาสนาพราหมณ์ผมจึงพบความจริงว่าไอ้วันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน3เนี่ยของศาสนาพราหมณ์คือฮินดูหรือที่อินเดียเนี่ยซึ่งเขาเป็นศาสนามา 6,000 ปีเนี่ยเขาถือว่าวันนั้นน่ะเป็นวันลอยเคราะห์ลอยบาปและเปรียบเสมือนกับวันเป็นวันขึ้นปีใหม่ของลัทธิพราหมณ์ลัทธิพระอิศวรพระนารายณ์พระวิษณุต่างๆเหล่านี้ผมก็ได้ดูภาพยนตร์ซึ่งเขาทำสารคดีมาเนี่ยก็มีพวกฤาษีชีพรายที่เป็นอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยบำเพ็ญตนอยู่ในที่ต่างๆพอถึงวันใกล้ๆจะวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน3เนี่ยชีเปลือยทั้งหลายเนี่ยก็จะมานั่งอยู่ในที่อาสมแล้วก็มีลูกศิษย์เนี่ยเข้ามากราบมาหาเพราะว่าเป็นลูกศิษย์ของแต่ละอาจารย์แล้วตัวชีเปลือยที่ว่าเนี่ยแกก็จะเอาขี้เถ้าที่มาจากซากศพเนี่ยมารูปร้ายตัวเองจนกระทั่งกลายเป็นสีเทาแต่เปลือยกายหมดเลยนะแล้วก็สั่งสอนลูกศิษย์แล้วก็พาลูกศิษย์เนี่ยเดินลงแม่น้ำคงคายมนาเพื่อที่จะชำระบาปออกไปสิ่งต่างๆเหล่านี้ทำให้ผมถึงบางอ้อว่าอ้อไอ้วันมาฆบูชาเนี่ยวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน3เนี่ยแท้ที่จริงแล้วเนี่ยก่อนที่พุทธเจ้าจะตรัสรู้เนี่ยพราหมณ์เนี่ยเขาถือว่าวันนี้เป็นวันปีใหม่แล้วคราวนี้มันไม่แปลกหรอกครับว่าคนที่พระพุทธเจ้าบวชให้ 1,250 รูปเนี่ยพอถึงวันปีใหม่เนี่ยลูกน้องก็ต้องมาหานายเหมือนผมเป็นอาชีพดีผมเป็นปลัดกระทรวงผมเป็นรัฐมนตรีเนี่ยวันปีใหม่อ่ะลูกน้องมันเข้ามาหาผมทุกคนแหละนะครับแล้วผมก็ให้องค์อาวาสเข้าไปเนี่ยเพราะนั้นการที่พระพุทธเจ้าเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าวันนี้มันวันปีใหม่ของศาสนาพราหมณ์แต่ว่ามันก็คือสังคมนั้นยุคนั้นนะถือว่าวันนี้เป็นวันมงคลเป็นวันสำคัญวันลอยบาปเนี่ยท่านก็เตรียมตัวที่จะเทศโอวาทโอวาทพระปฏิโมกข์แล้วก็ทำให้การสั่งสอนศาสนาเนี่ยเจริญก้าวหน้าโดยมีหลักธรรมโอวาทพระปฏิโมกข์เนี่ยขึ้นมาในวันนี้แต่ผมบอกได้เลยว่ามันไม่ใช่ปาฏิหาริย์ครับมันเป็นคันลองวิถีของสังคมแล้วก็เป็นคันลองวิถีสังคมที่ไม่ต้องมาตอแหลกันของจริงก็คือว่าเมื่อเขามารับถือศาสนาพุทธแต่เขายังติดอยู่เรื่องพราหมณ์เพราะนั้นวันปีใหม่ของพราหมณ์เขาก็มาไหว้อาจารย์เขาพระพุทธเจ้าก็เป็นอาจารย์เขาเหมือนกันกับที่เหมือนฤาษีชีพรายที่เปลือยกายนั่นแหละนั้นก็อันเดียวกันนั่นแหละครับดังนั้นผมจึงถือเมืองอ้อแล้วก็จะเห็นได้ว่ารัชกาลที่4มาเป็นพระอยู่27ปีแล้วพอมาเป็นกษัตริย์แล้วเนี่ยเอาพราหมณ์ปนพุทธแล้วก็เอาสิ่งที่เป็นอิทธิปาฏิหาริย์เนี่ยมาหลอกลวงประชาชนให้หลงไหลในสิ่งที่มันไม่เป็นสาระสำคัญเนี่ยครับคือจุดอ่อนและจุดที่สำคัญที่ทำให้บ้านเมืองเนี่ยมันปกครองกันหรือว่ามันบริหารต่างๆเนี่ยไม่อยู่บนพื้นฐานของสัจจะความจริงอย่างแท้จริงแต่มันมีสิ่งที่เคลือบอยู่บดบังอยู่จนทำให้คนเนี่ย
ไปเชื่อถือในสิ่งที่ไร้สาระมากกว่าสิ่งที่เป็นแก่นแท้ของเรื่องจริงนี่ก็คือตัวอย่างหนึ่งของวันมาฆบูชาที่ผ่านมาเมื่อวันที่11นี้ที่ผมอยากจะกราบเรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีอย่างหนึ่งครับว่าสังคมเนี้ยมันจะต้องยึดหลักความจริงความถูกต้องแล้วก็ยึดหลักที่เป็นธรรมชาติแท้จริงและไม่ใช่ยึดหลักเรื่องอิทธิปาฏิหาริย์หรือการเชื่อคนบางคนโดยไม่มีการพิสูจน์วันนี้เรื่องมาฆบูชาเนี่ยผมพิสูจน์ให้เห็นว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยมันเอาความเท็จเนี่ยมาเคลือบกับความจริงเข้าแล้วผสมกันกลายเป็นอิทธิปาฏิหาริย์ทั้งนี้เพื่อประโยชน์อะไรก็เพื่อประโยชน์ที่ทำให้คนหลอกคนโง่ให้เข้ามาอยู่ภายใต้อุ้มเท้าอุ้มตีนของเขาเนี่ยนี่ก็คือสิ่งที่ผมจะยกตัวอย่างให้ฟังนะครับวันนี้ผมก็พูดมาจนเวลาเกิน1ชั่วโมงไปแล้วนะครับก็อยากจะขอจบการพูดจาไว้เพียงเท่านี้แต่ยังไงก็ตามก่อนจะจบเนี่ยก็อยากให้คุณอมราเนี่ยได้สดับรับฟังผมพูดแล้วก็มีฟีดแบคจากท่านผู้ฟังหลายๆท่านเนี่ยจะมีอะไรที่จะพูดคุยหรือเสนอแนะความคิดเห็นมั้ยครับเราแลกเปลี่ยนกันครับขอบคุณครับค่ะขอบคุณนะคะคุณจารุพงศ์วันนี้ก็เป็นการรวมหลายๆเรื่องเข้ามาด้วยกันว่าถ้าสรุปกันได้จริงๆก็คือว่าประเทศไทยเนี่ยนะคะถูกปรับสมดุลมาหลายรอบในระหว่างของการปรับสมดุลนั่นน่ะถ้าเราจะเรียกอันก็คือรัฐประหารเปลี่ยนแปลงผู้นำสร้างความวุ่นวายความชะงักงานทางเศรษฐกิจนี่เป็นการปรับสมดุลโดยที่ประชาชนเนี่ยไม่ทราบนะว่าไอ้การปรับสมดุลเนี่ยเพื่ออะไรตั้งแต่เริ่มต้นมาจนถึงปัจจุบันตั้งแต่80กว่าปีที่แล้วจนกระทั่งถึงปัจจุบันการปรับสมดุลโดนทำมาโดยตลอดมันกลายเป็นการปรับดุลอำนาจจากประชาธิปไตยไปสู่อำนาจในกลุ่มเดียวโดยมีกลุ่มทหารเป็นตัวขับเคลื่อนโดยตลอดนะคะเราเสียอะไรหนึ่งเราเสียเวลามา80กว่าปีแล้วเราเสียอะไรต่อเราเสียโอกาสค่ะทั้งเวลาและโอกาสแล้วแม้กระทั่งว่าสูญเสียสติปัญญาของการรับรู้การเรียนรู้สิ่งที่เป็นเหตุเป็นผลเนี่ยเราเสียมาเยอะแล้วนะคะแล้วตรงนี้เนี่ยค่ะมันมีปัญหาอยู่ตรงที่ว่าเมื่อมีการปรับดุลอำนาจแต่ละครั้งเนี่ยประชาชนที่อยู่ในสังคมด้วยกันเนี่ยเราไม่สามารถที่จะรู้ว่าแผนงานของเราเนี่ยคือเรามีฝันเราสร้างฝันเราทำแผนของเราว่าอนาคตเราจะไปถึงที่ตรงจุดไหนเราสร้างงานที่ตรงนี้แล้วต่อไปข้างหน้าเนี่ยเราจะได้อะไรกลับคืนมาเรามีลูกมีหลานอยู่ตรงนี้เราส่งเสียเข้าเรียนตามระบบตรงนี้แล้วอนาคตข้างหน้าเขาจะเป็นยังไงถ้าประเทศมีความมั่นคงมีเสถียรภาพเราสามารถวางแผนชีวิตได้แต่เมื่อรัฐบาลกลายเป็นหุ่นกระบอกทางการเมืองโดนจับมาเล่นเกมให้ประชาชนคอยดูเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวหัวร้อนเดี๋ยวร้องไห้เดี๋ยวตีกันเรื่องอะไรเนี่ยแผนการต่างๆที่ประชาชนมีเนี่ยมันไม่สามารถจะกำหนดได้กลายเป็นว่าทั้งระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเริ่มไปเห็นชัดแล้วก็ถี่ขึ้นมาตลอดจนกระทั่งเดี๋ยวนี้คือทุกคนอยู่ไปวันๆไปแล้วอะค่ะดูสภาพที่ทางคุณจารุพงศ์เล่าเรื่องมาทั้งหมดเนี่ยมันกลายเป็นว่าโดนรังแกมา80กว่าปีแล้วหยุดเสียทีเถอะอย่าให้คนแก่เราต่อไปเลยค่ะครับมันคือต้องเราต้องเป็นตัวของตัวเราเองนะผมพูดจนสุดท้ายคืออย่าหวังพึ่งการรัฐประหารอย่าหวังพึ่งศาลอย่าหวังพึ่งทหารอย่าหวังพึ่งนักวิชาการขายตัวและอย่าหวังให้สื่อที่เขาหลอกลวงเรามาโดยตลอดใช่ค่ะใช่ค่ะเรื่องสื่อเรื่องตรงนี้ก็มีความสัมพันธ์เหมือนกันเพราะว่าเป็นกระบอกเสียงเคยมีการวิวาทะกันตลอดเวลา80ปีมาตลอดเนี่ยสื่อสารมวลชนเนี่ยเป็นปัจจัยหนึ่งเป็นตัวคานตัวหนึ่งที่สำคัญมากๆในระบบสังคมแล้วก็ได้ผลด้วยนะคะซึ่งปัจจุบันนี้ก็ค่อนข้างที่จะดีใจตรงที่ว่าโอเคระบบของการสื่อสารออนไลน์ที่ไม่สามารถควบคุมได้จากทางรัฐบาลนี่ก็ทำให้ประชาชนเนี่ยเข้าใจเรื่องต่างๆได้มากขึ้นนะคะตื่นรู้มากขึ้นครับใช่ค่ะใช่แล้วเรามีข้อคิดอยู่อย่างคือว่านักเรียนในร้อยเนี่ยจากอดีตมาเนี่ยส่วนใหญ่โรงเรียนในร้อยโรงเรียนในทหารสัญญาบัตรที่
อยู่ในประเทศที่เกิดขึ้นในประเทศไทยส่วนใหญ่เนี่ยในเบื้องต้นไปเรียนมาจากต่างประเทศพวกนี้ได้นำเอาความคิดสากลขึ้นมาแล้วยกระดับประเทศให้เป็นประชาธิปไตยในทางกลับกันนักเรียนในร้อยที่มาจากระบบการเรียนการสอนตั้งแต่ปี2500ขึ้นมากลุ่มพวกนี้กลายเป็นนักเรียนในร้อยที่ดึงประเทศกลับไปเป็นเผด็จการมันเป็นการถอยหลังไม่ใช่ก้าวหน้าของระบบการเรียนการสอนของสถาบันเหล่านี้เลยทั้งที่เริ่มต้นของการเรียนรู้มาจากการเรียนรู้ที่อยู่ในพื้นที่หรือประเทศของประชาธิปไตยแล้วเขาก็ออกกลับมาสร้างประเทศที่เป็นประชาธิปไตยเกิดอะไรขึ้นนักเรียนพวกนี้หนอนเนื้อของโรงเรียนพวกนี้กลายเป็นกลุ่มที่สนับสนุนให้ประเทศก้าวสู่ระบบเผด็จการอันนี้ค่ะเป็นเรื่องที่น่าเจ็บปวดมากๆเลยก็ไม่แปลกใจไม่แปลกใจครับเพราะว่าชื่อโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าครับไม่ใช่โรงเรียนในร้อยเพื่อประชาชนครับฟังแล้วก็จริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้ปิดบังอะไรนะคะแต่ว่าประชาชนไม่รู้กันเองอ่ะเนาะเป็นเพราะอะไรที่ทำให้เรามองข้ามสิ่งเหล่านี้ไปสิ่งพวกนี้เป็นสิ่งสำคัญนะคะทั้งใช่ครับชื่อที่ตั้งขึ้นมาอะไรที่มันมีการใช้สร้างต่างๆขึ้นมาเนี่ยมันจะมีที่มาที่ไปเพียงแต่ว่าเราหยุดแล้วเรียนแล้วฟังแล้วรู้ว่าอะไรเป็นอะไรด้วยหลักและเหตุและผลที่ควรจะเป็นที่คุณจรุพงษ์นำเสนอนั่นแหละค่ะเรื่องมาค่ะบูชาทุกๆอย่างอยู่ที่เราสังเกตทำความเข้าใจและตีปัญหาให้แตกแล้วเราก็จะทราบถึงที่มาที่ไปแล้วเราก็ต้องดูกันว่าเราร่วมมือกันแล้วก็จัดการประเทศของเราให้เป็นของเราจริงๆเสียทีนะคะครับตามหลักประชาธิปไตยฮะเป็นของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนแล้วสิทธิของประชาชนเนี่ยไม่ใช่ให้ใครเข้ามายื่นให้ไม่ใครเขาพึ่งยื่นให้คุณหรอกครับคุณต้องทวงสิทธิและหวงแหนสิทธิของคุณเองด้วยตัวของคุณเองดังนั้นใครมาถามผมว่าเมื่อไหร่จะชนะสักทีหนึ่งเมื่อไหร่บ้านเมืองจะเป็นประชาธิปไตยสักทีหนึ่งก็ต้องถามตัวคุณเองไม่ต้องมาถามพวกผมว่าเราจะลุกขึ้นสู้เพื่อทวงคืนสิทธิของแต่ละคนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของแต่ละคนแต่ถ้าตราบใดคุณยังขายแก้ผ้าอยู่คุณยังเป็นเด็กแว้นที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วก็ไปเที่ยวไปข่มขู่คนแก่เขาแล้วถูกเขายิงตายเนี่ยอย่างนี้เนี่ยก็ถือว่าคุณเป็นพลเมืองที่ไม่มีประสิทธิภาพอันเกิดจากระบอบสังคมและระบอบการศึกษาที่ล้มเหลวครับค่ะวันนี้ก็ได้เวลาพอสมควรแล้วนะคะคงต้องลาท่านผู้ชมท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปนะเวลาหน้าวันนี้ขอบคุณคุณจารุพงษ์นะคะที่มาขอบคุณคุณอมตะครับค่ะได้มาบรรยายแล้วก็รวบรวมสิ่งที่ประชาชนสูญเสียอะไรกันไปบ้างแล้วเราตั้งหน้าตั้งตากู้คืนกันมานะคะขอบคุณนะคะสวัสดีนะคะครับครับสวัสดีครับผมพูดวันนี้ครับผมพูดวันนี้ก็เพราะว่าพูดเหมือนคนบ่นนั่นแหละแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่บ่นแต่มันเป็นการพูดให้ทุกคนเห็นภาพเหลียวหลังไปดูแล้วก็จะได้แลหน้าต่อไปแล้วก็ต้องรู้ว่าปัญหาทั้งหมดเนี่ยนะมันเกิดแล้วมีผลกระทบต่อตัวเราทุกคนดังนั้นถ้าคุณอิกนอร์นิ่งเฉยแล้วก็รอให้คนอื่นเข้ามาแก้ให้คุณเนี่ยมันไม่มีวางหรอกครับคุณจะต้องแก้ด้วยตัวของคุณเองเท่านั้นคุณจึงจะได้สิทธิอย่างสมบูรณ์เหมือนกับอารยประเทศที่เขาเป็นอยู่ครับขอบคุณฮะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีนะคะท่านผู้ชมสวัสดีครับคุณอำลาครับขอบคุณครับสวัสดีครับ